เย่สวัสดีครับเด็กๆเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลย6โมงแล้วอ่ะเรามาเจอกันนะครับสำหรับครูปอมไลฟ์ทุกวันอังคารและพฤหัสครับผ่าน Facebook Open Durian นี่เองโอเควันนี้ก็ฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมเริ่มเป็นฉากที่สวยงามยิ่งขึ้นละปีใหม่อะไรก็ต้องดีขึ้นนะครับโอเคไหมครับน้องๆเริ่มมากันแล้วยังไหนทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเสียงดังฟังชัดไหมได้ยินเสียงครูปอมชัดไหมเป็นยังไงบ้างทักทายกันหน่อยซิไม่เจอกันนานก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกของครูปอมในปีนี้เลยก็ว่าได้โอเคไหมน่าจะได้ติดตามกันผ่านหน้าเพจแล้วบ้างว่าวันอังคารเนี่ยครูปอมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแอดมิชชั่นทั้งหลายเลยโอเน็ตแกดแพดหรือสอบรับตรงอะไรก็แล้วแต่หรือก้าววิชาสมานฉันท์ผ่านไปแล้วเนาะโอเคแล้วถ้าเป็นวันพฤหัสครูปอมจะพูดถึงเนื้อหาในโรงเรียนก็มีทั้งติวทบทวนใกล้สอบเดี๋ยวครูปอมก็จะติวปลายภาคแล้วก็มีเรื่องของการสอนกันบ้านด้วยคอยติดตามให้ดีว่าครูปอมจะเอาอะไรมาสอนก็จะเป็นอังคารกับพฤหัสนะครับ2วันแบบนี้นะครับเย่เป็นไงกันบ้างเย่สวัสดีครับมีน้องทักเข้ามาแล้วอ่ะก่อนอื่นระหว่างที่รอเพื่อนๆเข้ามานะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยแน่นอนน่าจะเห็นกันแล้วว่าครูปอมจะพูดเกี่ยวกับข้อสอบโอเน็ตซึ่งเป็นสนามถัดไปอีกเหลืออีกกี่วันเนี่ยเดือนกว่าใช่ไหมวันที่18กุมภาก็จะสอบโอเน็ตกันละโอเน็ตเลขวันแรกเลยด้วยเป็นไงกันบ้างมาทักทายกันนะครับเป็นไงปีใหม่ไปไหนทักทายกันไหนลองบอกคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยว่าปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างในช่วงระหว่างที่กำลังรอเพื่อนๆเข้ามาดูกันนะครับส่วนครูปอมเองไม่ได้ไปไหนเลยจะเรียกว่าไม่ได้ไปไหนก็ไม่ใช่ก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเพราะว่าไม่ค่อยอยากไปแย่งกับใครอ่ะเทศกาลก็อยู่กรุงเทพนี่มีความสุขมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่รถโล่ง 4-5 วันช่วงหยุดปีใหม่เนาะแล้วก็ช่วงอาทิตย์แรกที่เปิดมาก็ยังโล่งอยู่แล้วครูปอมจัดหมวกนิดไม่ได้ไลฟ์นานงงไปหมดแล้วว่าเอ้ยลืมอะไรหรือเปล่าอย่างงี้อ่ะไหนลองดูหน่อยมีน้องอะไรชื่อยาวจังเลยอ่ะน้องสรุปว่าชื่อเบญจวรรณใช่ไหมเนี่ยชื่อน้องบอกว่าพลางทางชมคณานกอะไรเยอะแยะเนี่ยนี่ชื่อหรือกรเนี่ยน้องบอกว่าไม่ติดโควต้าเสียใจไม่เป็นไรนะครับยังมีให้แก้ตัวอีกหลายรายการเลยทีเดียวน้องอีกคนนึงน้องเวทเรียกน้องเวทละกันน้องเวทบอกว่าไปดอยเสมอดาวเป็นไงบ้างหนาวไหมอากาศครูปอมก็อยากไปนะแต่ว่าพอดีช่วงปีนี้ก็มีหลายๆเรื่องมีธุระหลายๆอย่างทำให้ไม่ได้ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเลยก็ได้อยู่กรุงเทพอากาศหนาวบ้างไม่หนาวบ้างช่วงนี้ก็กลับมาหนาวอีกแล้วแต่ว่าหนาวพอฝนตกเนาะเป็นไงมีน้องๆคนไหนที่อยู่ทางภาคใต้ไหมเอาใจช่วยนะครับน้องๆที่อยู่ทางภาคใต้ถ้าเกิดว่าดูอยู่เนาะไม่รู้จะมีโอกาสได้ดูไหมที่เจอประสบปัญหาน้ำท่วมหรือว่าใครที่มีญาติพี่น้องที่ประสบหรือเพื่อนๆก็ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมเนาะเราก็เอาใจช่วยนะครับก็พยายามลองดูบริจาคช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือส่งใจไปช่วยน่ะดีที่สุดเลยสรุปน้องชื่อปิ่นนะครับน้องชื่อปิ่นนั่นเองไม่เป็นไรยังมีหลายโอกาสให้เราแก้ตัวนะครับมีน้องๆเริ่มเข้ามาแล้วน้องสวัสดีครับน้องพันธการไม่ได้ไปไหนเลยคนเยอะมากเหมือนกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรถโล่งก็จริงแต่ว่าถ้าไปเที่ยวแบบไปเที่ยวห้างก็คนเยอะเนาะเยอะเหมือนกันน้องชมพูนุชสวัสดีครับน้องสมการสู่ความฝันโหชื่อแบบว่าเท่มากเลยอยู่บ้านทบทวนหนังสือรอสอบรอบแอดเยี่ยมมากขยันมากเนาะก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะครับในช่วงของม.6ตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งท้อใจว่าเอ๊ะปีใหม่ฉันควรจะได้เที่ยวไม่ใช่มาหาหนังสืออย่างนี้ก็ปีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวตอนเข้ามหาลัยก็จัดเวลาให้ดีนะครับแต่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงตัดสินว่าชีวิตเราจะไปยังไงต่อจะได้ไปเรียนที่ไหนจะได้ไปอยู่กับใครอย่างนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องขยันนะครับโอเคน้องเข้ามากันเยอะแล้วอ่ะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่ครูปอมเตรียมมาก็คือโอเน็ตนั่นเองเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าโอเน็ตเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆเริ่มเข้ามากันละน่าจะหลายๆคนน่าจะได้ดูคลิปที่ครูปอมพูดเกี่ยวกับข้อสอบโอเน็ตไปเดี๋ยวครูปอมมาย้ำอีกทีนึงว่าทำไมเราต้องเน้นเรื่องของโอเน็ตเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเออโอเน็ตเนี่ยสอบทำไมอ่ะไม่เห็นสำคัญเลยสอบให้โรงเรียนเอาไปแบบคะแนนโอเน็ตไปวัดผลทำไมโรงเรียนต้องติวโอเน็ตอะไรอย่างนี้บางคนคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นสำคัญเหมือนแกดแพดไม่เห็นสำคัญเหมือนก้าววิชาสามัญไม่ใช่นะครับความสำคัญของโอเน็ตนะลองดูนะครับที่ครูปอมเตรียมมาให้ดูชูบปุ๊บหลบกันนี่เห็นไหมอย่างแรกเลยม.6ต้องสอบทุกคน
เป็นการสอบภาคบังคับนะครับเป็นการสอบภาคบังคับเลยโอเคม .6 สอบทุกคนมีอะไรอีกทั้งชีวิตข้อที่2สอบได้ครั้งเดียวหมายความว่าปีนี้น้องอาจจะไม่ใช้คะแนนโอเน็ตสมมุตินะสมมุติเราติดรับตรงหรือโควต้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องไม่ใช้โอเน็ตแต่ปีหน้าถ้าเกิดน้องจะสมมุติน้องจะซิ่วแล้วจะมาแอดมิชชั่นน้องไม่มีสิทธิ์สอบใหม่นะครับหมายความว่ารอบเนี้ยรอบเดือนหน้าเนี่ยกุมภาเนี่ยน้องสอบได้เท่าไหร่เนี่ยคะแนนนั้นจะติดตัวกับน้องไปตลอดชีวิตเลยนะโอเคมั้ยถัดไปครับใครที่รอแอดมิชชั่นข้อที่3เห็นมั้ยแอดมิชชั่นก็ 30% นะเยอะนะครับ 30% นี่ไม่ธรรมดานะครับมีคะแนนโอเน็ตคะแนนเดียวเทียบได้กับแอดมิชชั่น18คะแนนเลยนี่คือความสำคัญและที่สำคัญใครที่รอคะแนน9วิชาสามัญสิ้นเดือนนี้นะครับกสพท.ต่อให้น้องได้คะแนนเลขเต็มร้อยได้เต็มร้อยเยอะแยะเลยได้คะแนนความถนัดแพทย์30เต็มแต่โอเน็ตน้องรวมกัน5วิชาไม่ถึง300คะแนนเนี่ยขั้นต่ำน้องไม่ได้น้องก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นแพทย์นะครับโอเคไหม300คะแนน5วิชานี่วิชาละ60คะแนนเลยนะครับนี่ก็คือความสำคัญของข้อสอบโอเน็ตนะครับโอเคไหมเป็นไงกันบ้างเขามาทักทายกันนี่น้องวรรณภาสวัสดีครับน้องพุทธิโชสวัสดีครับโอเคทีนี้เข้าเนื้อหาเลยดีกว่าเดี๋ยวครูปอมวันนี้ครูปอมเตรียมอะไรมาบ้างครูปอมจะเอามาบอกว่าโอเน็ตออกอะไรบ้างจากประกาศของสสส.ที่เขาประกาศเรื่องเกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับความรู้ออกมาว่าจะออกเรื่องอะไรบ้างเขาบอกมาเรียบร้อยเลยว่ากี่ข้อกี่ข้อแล้วครูปอมจะสถิติเก่ามาให้ดูด้วยโอเคไหมครับเริ่มแรกนะครับมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะได้มีตัวอย่างโจทย์มาให้ดูด้วยก่อนอื่นนะครับเอาเป็นตัวนี้เลยเย้เฮ้ยคืออะไรเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับครูปอมไม่ได้เอาเรื่องเซตมาสอนนะอันนี้เนี่ยเป็นแผนภาพที่เรียกว่าอะไรเรียกว่าเนื้อหาบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ม.ปลายทั้งหมดเลยโอเคไหมทั้งหมดเลยน้องบางคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมหนูไม่เคยเห็นคำว่าทฤษฎีจำนวนหนูไม่รู้จักเอ็กโปล็อกหนูไม่รู้จักเวกเตอร์มาก่อนอันนี้คือทั้งหมดคณิตศาสตร์ม.ปลายเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือพื้นฐานกับเพิ่มเติมถ้าน้องที่เรียนวิทย์คณิตแน่นอนแล้วก็ศิลป์คำนวณน้องจะเคยเจอทั้งหมดนี้น้องที่อยู่ม.6 น่าจะเคยเจอทั้งหมดนี้แต่ว่าถ้าน้องที่เรียนศิลป์ภาษาน้องจะเจอแค่บางส่วนก็คือส่วนที่อยู่ในวงสีเขียวนั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าทั้งหมดเนี้ยรวมคณิตทั้งหลักทั้งเสริมเลยแล้วก็สีเขียวคือคณิตหลักซึ่งเจ้าคณิตหลักนะครับมันก็คืออะไรมันก็คือเนื้อหาที่น้องจะต้องสอบโอเน็ตนั่นเองในวงสีเขียวเนี่ยคือสิ่งที่น้องทุกคนต้องเรียนนะห้ามบอกนะว่าเอ้ยพี่หนูยังไม่ได้เรียนสถิติหรือหนูยังไม่ได้เรียนลำดับอนุกรมหรือหนูยังไม่ได้เรียนความสัมพันธ์ฟังก์ชันไม่ใช่นะครับถ้าน้องอยู่ม .6 น้องต้องเคยเรียนมาหมดแล้วนะในวงสีเขียวเพราะวงสีเขียวคือคณิตพื้นฐานที่ทุกคนเรียนเหมือนกันและคือส่วนที่จะออกในข้อสอบโอเน็ตนะครับส่วนในส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นเลขเสริมเลขเสริมก็จะอยู่ในข้อสอบแพทย์1อยู่ใน9วิชาสามัญหรือว่าน้องไปสอบรับตรงที่เป็นคณะเกี่ยวกับทางวิทย์หรือว่าทางอะไรเช่นวิศวะหรืออะไรก็แล้วแต่น้องก็จะเจอพวกนี้ด้วยแล้วบางส่วนนะครับบางส่วนในเลขเสริมก็จะมีในเลขหลักด้วยอย่างเช่นสมมติสถิติเลขหลักก็จะเรียนแค่นี้เลขเสริมก็เรียนเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะมีนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้ทีนี้ลองมาดูกันว่าโอเน็ตเนี่ยเราเจอกี่บทเป็นไงมีน้องเรียนศิลปภาษาดูอยู่ไหมเนี่ยคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยสิครูปอมจะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีน้องศิลปภาษาอยู่เนาะครูปอมจะได้อธิบายจะได้เข้าใจว่าเออมีน้องบางคนที่ไม่ได้เรียนทั้งหมดเนื้อหาทั้งหมดนะครับมีกี่บทแน่นอนเซตถูกไหมเรื่องแรกเลยเซตจำนวนจริงตอนม.4 อันนี้น่าจะอยู่ตอนม.4 การให้เหตุผลอย่างเงี้ยอยู่ตอนม.4 ความสัมพันธ์ฟังก์ชันซึ่งในเลขหลักเลขเสริมก็จะเรียนไม่เหมือนกันแล้วก็ตรีโกณสถิติอย่างเงี้ยน่าจะเคยผ่านมาแล้วนะสำหรับตรีโกณแล้วก็เรื่องของตรีโกณกับความน่าจะเป็นเนี่ยในส่วนของเลขหลักครูปอมต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่เหมือนเดิมเหมือนอะไรเหมือนที่น้องเรียนตอนมต้นตอนม3เลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเลยนะครับโอเคไหมแล้วก็จะมีลำดับอนุกรมแล้วก็เลขยกกำลังถ้าเป็นน้องที่เรียนคณะเรียนไม่ใช่คณะเรียนแผนวิทย์หรือว่าศิลป์คำนวณน้องเรียนเลขยกกำลังแล้วก็จะมีเอ็กโปล็อกต่อแต่ถ้าน้องที่เป็นศิลป์ภาษาน้องก็จะเรียนแค่เลขยกกำลังนะครับน้องปิ่นน้องปิ่นเรียนศิลป์คำนวณนี้เองไม่ใช่ศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาโทษทีก็แน่นอนถึงว่าทำไมแต่งกลอนเก่งๆทุกคนต้องสอบและ
ไม่ว่าน้องจะเรียนสายไหนก็ตามนะครับ O-NET คือข้อสอบชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันสอบเหมือนกันน้องจะเรียนศิลป์ภาษาน้องจะเรียนวิทย์คณิตหรือน้องจะเรียนห้องโครงการพิเศษอะไรก็แล้วแต่ข้อสอบ O-NET เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับโอเคไหมทีนี้ถัดไปครับมาดูวันนี้ดีกว่าครูปอมเอาสิ่งนี้มาให้ดูฟึบอ่ะนี่คือสถิติย้อนหลัง5ปีของข้อสอบ O-NET ที่ครูปอมนั่งนับมาให้เลยว่าเขาออกอะไรกี่ข้อบ้างอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมปี55หายไปใช่ไหมมี59ล่าสุดปี59นี่ก็คือกุมภา59ที่ผ่านมาชุดล่าสุดเลยเพิ่งลงครูปอมเพิ่งลงเฉลยละเอียดไปเองใครยังไม่ได้ดูรีบไปอ่านเลยนะ59 58 57 56แล้วก็โดดมา54ไม่ได้พิมพ์ตกนะแต่ว่าพอดีตอนปี55เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีน่าเป็นปีแรกที่สตส.เริ่มไม่เปิดเผยข้อสอบแล้วกลายเป็นไม่มีข้อสอบมาเลยครูปอมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยว่าโอเดตปี55หน้าตาเป็นยังไงก็เลยไม่มีข้อมูลนะเอาเป็นว่าครูปอมก็ย้อนไปถึงปี54เลยละกันแบบนี้ทีนี้ครับมาดูกันดีกว่าว่าบททั้งหมดออกอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับอ่ะอย่างแรกปุ๊บบทแรกพื้นฐานคณิตศาสตร์เอ้ยอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ๊ะอะไรคือพื้นฐานคณิตศาสตร์พื้นฐานคณิตเนี่ยอ๋อยืนละไม่ถนัดเตี้ยไปหน่อยพอดีมุมกล้องมีการปรับมุมกล้องใหม่ครูปอมก็เลยต้องนั่งเมื่อกี้แต่ว่าถ้าครูปอมยืนเนี่ยเห็นไหมถ้าครูปอมยืนตอนที่ภาพมาเต็มจอเนี่ยถ้าใครเห็นเนาะถ้าครูปอมยืนแบบนี้คำว่าไลฟ์มันก็จะอยู่กลางหน้าผากครูปอมเลยก็เลยต้องนั่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวพอครูปอมปรับมาเป็นแบบนี้ปุ๊บคำว่าไลฟ์ก็จะไม่โดนหน้าผากครูปอมแล้วเย้มีคำถามเข้ามาน้องป๊อปชนลดาหนูจะซิ่วสอบแพทย์กับสอบททปีหน้าอ๋อเด็กซิ่วก็ต้องใช้คะแนน O-NET นะครับถ้าเกิดว่ากสพทเนี่ยเหมือนเดิมก็คือถ้าน้อง O-NET ยังต้องใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำหมายความว่า5วิชาน้องต้องได้คะแนนรวม300คะแนนขึ้นไปแล้วน้องไม่มีสิทธิ์สอบใหม่นะครับเพราะน้องได้คะแนน O-NET ที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยสอบไปได้เท่าไหร่น้องต้องใช้คะแนนนั้นเลยนะครับโอเคไหมไม่มีสิทธิ์สอบใหม่นะมาดูเนื้อหาต่อดีกว่าครับพื้นฐานคณิตศาสตร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคณิตที่เราเรียนตอนอย่างนี้ดีกว่าเรียนตอนม.ต้นเรียนตอนม.ต้นเลยเดี๋ยวครูปอมจะมีตัวอย่างโจทย์ให้ดูว่าเป็นไงโจทย์ก็จะไม่ได้ใช้เนื้อหาอะไรใหม่อาจจะเป็นโจทย์ที่แบบส่วนใหญ่จะมาเป็นโจทย์ปัญหาเป็นสถานการณ์มาให้แล้วก็อย่างเช่นสมมุติแบบเรื่องเกี่ยวกับโรงพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์หนังสือมีต้นทุนค่าโน้นค่านี้เท่าไหร่อะไรแบบนี้เรียกว่าใช้สมการบวกลบคูณหารแก้ธรรมดาเลยอันนี้คือโจทย์พื้นฐานคณิตศาสตร์โอเคไหมก็ไม่ต้องหนักใจเพราะมันคือสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวน้องกฤษดิษฐ์มาแล้วเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ครบเลยถัดไปคือเรื่องเซตเดี๋ยวก่อนพื้นฐานคณิตเนี่ยสังเกตดูนะครับข้อสอบจะออกประมาณ 1-2 ข้อประมาณ 1-2 ข้อซึ่งถ้าให้เดาก็คือส่วนใหญ่จะออกมา2ข้ออยู่ละปีนี้ก็อาจจะออกมา2ข้ออีกนะครับสำหรับตัวอย่างโจทย์นะครับเดี๋ยวครูบอมพูดให้หมดก่อนดีกว่าถัดไปก็เป็นเรื่องเซตนี่ก็2 3 4ข้อแล้วแต่ปีนะครับแต่ว่าเรื่องเซตเนี่ยเขาจะชอบไปปนเรื่องอื่นด้วยหมายความว่าโจทย์ที่เป็นเรื่องเซตเพียวๆก็มีเช่นแบบให้จำนวนคนมาแล้วถามว่าคนชอบเรียนวิชานั้นวิชานี้เท่าไหร่แบบเนี้ยแต่ว่ามันชอบไปปนเรื่องอื่นด้วยเช่นแก้อสมการแล้วก็ให้เราเอาเซตมาอินเตอร์เซ็กกันก็มีจำนวนจริงแน่นอนครับเรื่องนี้ออกเยอะแน่เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก้สมการแก้อสมการถูกไหมเรื่องค่าสมบูรณ์พวกนี้แล้วมันชอบปนเรื่องอื่นด้วยอันนี้ต้องเจอเยอะอยู่แล้วเห็นไหมออกน้อยสุดคือ5ข้ออ่ะ5ข้อที่เป็นจำนวนจริงเพียวๆแถมยังมีเรื่องที่ไปปนกับเรื่องอื่นอีกต่างหากข้อที่ไปปนอีกนะถัดไปการให้เหตุผลอันนี้1ข้อแน่นอนการให้เหตุผลก็อย่างเช่นให้อะไรนะนกทุกตัวบินได้คนทุกคนว่ายน้ำเป็นอะไรแบบนี้แล้วถามว่าสมเหตุสมผลไหมอันนี้ออก1ข้อชัวร์1ข้อก็สำคัญนะเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยข้อ 12.5 คะแนนเลยเห็นไหมลองคูณดูเมื่อกี้ที่ครูปอมบอกว่าอะไรนะ O-NET 1คะแนนเทียบได้กับ Admission 18คะแนนแล้ว O-NET คณิต1ข้อมัน 2.5 คะแนนเทียบกับ Admission เนี่ย45คะแนนเลยนะเยอะมากเลยนะครับงั้น1ข้อนี่ก็สำคัญนะครับเรขาคณิตอย่าเพิ่งตกใจนะถ้าเกิดน้องที่เรียนศิลป์คำนวณหรือวิทย์คณิตมาเนี่ยเรขาคณิตนี้ไม่ใช่ภาคตัดกรวยไม่ใช่เรขาคณิตวิเคราะห์ที่เราเรียนตอนม.ปลายนะเป็นเรียกว่าเป็นเรขาคณิตที่เป็นม.ต้นเหมือนกันม.ต้นเหมือนกันม.ต้นเราเรียนอะไรเช่นให้สมการเส้นตรง2เส้นแล้วถามว่าเส้นตรงตัดกันที่จุดไหนอย่างเงี้ยอั
ไอ้เรื่องพวกนี้อันนี้คือเรียกว่าเป็นเรขาคณิตพื้นฐานน่ะจริงๆมันคาบเกี่ยวกับหัวข้อแรกเลยได้สามารถจะออกข้อนึงหรือไม่ออกเลยก็ได้โอเคไหมอันนี้เป็นเรขาคณิตมอต้นเหมือนกันมอต้นเหมือนกันไม่ใช่เนื้อหาใหม่นะถัดไปคือฟังก์ชันความสัมพันธ์ฟังก์ชันก็ก่อนหน้านี้ออกเยอะเลยเห็นไหม5ข้อ6 4ข้อ6ข้อแต่ว่า2ปีหลังมาเนี่ยเหลือน้อยลงละเหลือน้อยลงละเพราะว่าไอ้เรื่องพวกประเภทแบบโดเมนเลนส์ก็หายไปเหมือนกันครูปอมไม่ค่อยเจอเลยช่วงท้ายนะครับช่วงหลังๆไม่ค่อยเจอไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่เรื่องนี้อ่ะตรีโกณตรีโกณอย่างที่ครูปอมบอกไปตอนแรกตรีโกณเนี่ยเนื้อหาที่เราเรียนนะย้ำนะครับว่าตรีโกณในคณิตหลักนะเหมือนมอต้นคือเรียนแค่อะไรอ่ะพีทาโกรัสแล้วก็ใช้ไซคอสแทนแค่นั้นเองแล้วที่สำคัญก็คือออกแบบโจทย์ปัญหาที่มีมุมก้มมุมเงยอ่ะไม่มีเนื้อหาใหม่นะครับในส่วนของมอปลายเพียงแค่เราจะต้องผ่านโจทย์เยอะๆนะครับมีตรีโกณแล้วออกเยอะไหมออกเยอะนะ4ข้อนะเห็นไหมมีปี54 3ข้อแล้วปีถัดมา444หมดเลยเพราะให้ครูปอมเดาก็คือปี60ก็จะออก4ข้ออีกนั่นแหละ4ข้อนี่กี่คะแนนข้อละ 2.5 ตรีโกณอย่างเดียวก็10คะแนนแล้วอ่ะ10คะแนนเท่ากับ admission 450มหาศาลเลยนะครับตีโกณเพราะฉะนั้นด้วยความโชคดีที่เป็นตีโกณที่เหมือนมอต้นดังนั้นเราทบทวนให้ดีนะครับอย่าไปตกใจเหมือนกับอะไรนะเหมือนถ้าใครสอบแพท1อันนั้นตีโกณยากยอมรับถัดไปเลขยกกำลังเลขยกกำลังนี้ก็เหมือนมอต้นอีกอ่ะพวกสมบัติแบบว่ายกกำลังเอาเลขชี้กำลังคูณกันอะไรทำนองนี้เนาะ3ข้อ4ข้ออันนี้ก็เป็นบทเก็บคะแนนเลยบทเก็บคะแนนเลยนะอันนี้บทเก็บคะแนนนะครับดอกจานไว้ถัดไปครับเรียกได้ว่าเป็นบทที่น่าจะอะไรดีคุ้นเคยที่สุดทำไมครูปอมใช้คำว่าคุ้นเคยเพราะว่าลำดับอนุกรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียนกันม .6 เมื่อเทอมที่แล้วม .6 เทอม1แล้วสังเกตดูออกเยอะไหม8 8 8 8ทุกปีเลยมีแค่ปี54ซึ่งนานมาแล้วที่ออก4ข้อ8หมดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะออก8อีกอาจจะออก8อีกปีนี้น่าจะ8ข้อเป็นอย่างต่ำเลยลำดับอนุกรมเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมก็ต้องบอกว่ายากเป็นบทที่น่าจะยากสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องที่เรียนศิลป์คำนวณแต่ว่ามันออกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจนะครับอย่าลืมลำดับอนุกรมในเลขหลักเนี่ยมีแค่4สูตรเองนะลำดับเลขลำดับเรขาอนุกรมเลขอนุกรมเรขาแค่นี้เองแต่โจทย์มันค่อนข้างหลากหลายมันฝึกเยอะๆแล้วคิดดู8ข้อ20คะแนนแค่บทเดียว20คะแนนนะครับลำดับอนุกรมนี่โหดเลยนะแล้วก็ถัดไปคือความน่าจะเป็นประมาณ3ข้อความน่าจะเป็นนี่ง่ายแล้วก็เหมือนกับตอนมอต้นเลยและอีกบทนึงที่ออกเยอะนอกจากลำดับอนุกรมก็คือสถิติ6ข้อ7ข้อ6ข้อ7ข้อตลอดเลยสถิตินี้ก็อะไรอ่ะถ้าเป็นในโอเน็ตก็จะออกไม่เยอะออกไม่ยากเช่นพวกค่ากลางมัธยฐานแล้วจะมีโจทย์แบบโจทย์อะไรนะโจทย์สถิติพรรณนาคืออะไรข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิคืออะไรโจทย์แบบนั้นน่ะห้ามพลาดอ่านจำให้ได้แล้วก็จะได้คะแนนเลยแล้วจะมีเรื่องของมีเรื่องเปอร์เซนต์ไทล์แผนภาพต้นไม้อะไรพวกนี้ที่ออกเยอะนะครับโอเคไหมมาดูซิโอเคมีน้องถามว่าหนักใจแพทหนึ่งกว่าเดี๋ยวก่อนเอาทีละสนามแพท1เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันอังคารหน้าครูปอมก็จะสลับมาพูดถึงแพท1บ้างคอยติดตามนะครับน้องคิมถามว่าแคลออกเยอะมั้ยแคลไม่ออกนะครับขอบคุณมากมีน้องฟิกรีอ่านว่าอะไรเอ่ยสายสิงหรืออะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ถูกบอกว่าแคลไม่ออกถูกต้องเพราะว่าแคลคูลัสเนี่ยเป็นคณิตเพิ่มเติมที่น้องศิลป์คำนวณไม่เคยเรียนนะครับวันโอเน็ตจะออกแค่นี้เลยในตารางที่ครูปอมให้ดูเนี่ยแค่นี้นะครับนี่คือข้อสอบโอเน็ตนะครับอ่ะโอเคถัดไปเรามาดูสิ่งที่ทุกคนรอคอยดีกว่าครับก็คือตัวอย่างของโจทย์นะครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างโจทย์นะนั่งก่อนเดี๋ยวไลฟ์อยู่กลางหัวครูปอมอีกนี่ครับเข้าไปดูเปิดข้อสอบถ้าใครสะดวกนะถ้าใครที่อยู่บ้านเช่นดูผ่านมือถือหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์น้องสามารถดูโจทย์ตามครูปอมได้นะครับครูปอมจะยกตัวอย่างจากข้อสอบชุดล่าสุดเลยกุมภา59นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะตามข้างล่างได้เลยหรือว่าใครขี้เกียจพิมพ์ก็เปิดเว็บ openudia.com แล้วก็เข้าไปที่คลังข้อสอบได้ O-net ปีล่าสุดนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวครูปอมจะเริ่มยกตัวอย่างโจทย์ดีกว่ามาดูด้วยกันนะครับอ่ะน้องอย่าเพิ่งดีใจน้องปิยนัทบอกว่าเย่แคลคูลัสไม่ออกก็แคลไม่ออกแต่ว่าห้ามประมาทเพราะ O-net เนี่ยแม้ว่าเนื้อหามันจะน้อยนะครับเนื้อหามันน้อย
แต่ทำไมคะแนนถึงออกมาไม่ดีเออเคยรู้ไหมสถิติ5ปีย้อนหลังอ่ะเต็มร้อยได้แค่22 23คะแนนเองนะคือแม้เนื้อหาจะง่ายแต่ว่าเฉลี่ยออกมาแย่เลยเห็นไหมคะแนนนิดเดียวเองมันห้ามประมาทเด็ดขาดห้ามประมาทเด็ดขาดอ่ะมาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าปึ๊บเปิดโจทย์กันแล้วยังมาดูกันเลยเรื่องแรกครับครูปอมจะยกตัวอย่างก็คือพื้นฐานคณิตศาสตร์อันนี้นะใครที่เปิดโจทย์ดูแล้วนะมาดูด้วยกันนะครับเป็นกุมภา59ข้อ18นะครับอ่ะดูโจทย์พร้อมกันเห็นไหมว่าโจทย์พื้นฐานคณิตศาสตร์เป็นไงเขาชอบออกเป็นโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหาโจทย์บอกว่าพรเทพขับรถจากเมือง A นะครับเวลา13นาฬิกาค่อยๆอ่านโจทย์ดีๆ13นาฬิกาแล้วก็อะไรต่อแล้วก็อัตราเร็วครับอัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นอีก30นาที30นาทีก็สุธีขับรถออกจากเมือง A เมืองเดียวกันนี่แหละเมืองเดียวกันนี่แหละโดยมีจุดเริ่มต้นและใช้เส้นทางเดียวกันกับพรเทพเลยอัตราเร็วขับเร็วกว่าขับเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสุธีจะตามพรเทพทันถูกไหมจะตามพรเทพทันคำถามก็คือว่าตามทันตอนกี่โมงตามทันตอนกี่โมงมีน้องเด็ก61เป็นยังไงเด็ก61เดี๋ยวต้องคอยดูก่อนนะครับเพราะว่าปีหน้าก็จะมีการปรับระบบอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องคอยดูว่าสทศจะประกาศยังไงน้องบอกว่าฟิสิกส์ไม่ใช่ฟิสิกส์นะอันนี้โจทย์คณิตศาสตร์นี่แหละอ่ะเริ่มทำกันเลยดีกว่าเป็นไงพรเทพขับรถออกจากเมือง A ยืนแหละเดี๋ยวไม่ถนัดออกจากเมือง A ตอนบ่ายโมงด้วยอัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติตัวแปรครับเรื่องนี้นะครับพื้นฐานคณิตศาสตร์สิ่งที่สำคัญก็คือสมมุติตัวแปรหลักการสำคัญคือการสมมุติตัวแปรว่าจะให้ใครคือตัวแปรให้ใครเป็น Xอย่างเช่นในกรณีนี้ง่ายที่สุดครับเขาถามอะไรเขาถามว่าขับรถทันเมื่อไหร่แสดงว่าถามเวลาครูปอมสมมุติว่า x เนี่ยแทนอะไรดีให้อะไรดีให้พรเทพขับรถ x ชั่วโมงให้พรเทพขับรถ x ชั่วโมงโอเคไหมสำคัญในเรื่องนี้คือการกำหนดตัวแปรวิธีการกำหนดที่ง่ายที่สุดก็คือดูว่าเขาถามอะไรอย่างข้อนี้เขาถามเวลาครูปอมก็เลยกำหนดว่าพรเทพขับรถ x ชั่วโมงนะครับ x ชั่วโมงทีนี้ยังไงต่อดีถัดไปครับพรเทพขับรถ x ชั่วโมง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมแสดงว่าระยะทางเป็นเท่าไหร่ระยะทางก็ต้องเป็น 40x กิโลเมตรโอเคไหมพรเทพขับรถนะครับx ชั่วโมงความเร็วคือ40กิโลต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นพรเทพก็เลยขับรถไปเป็นระยะทาง 40x กิโลเมตรโอเคไหมนี่คือขั้นแรกทีนี้พรเทพพักไว้ก่อนพรเทพพักไว้ก่อนถัดไปครับถัดไปปึ๊บอันนี้คือพรเทพถัดไปมาดูสุธีบ้างปึ๊บสุธีเริ่มขับรถออกตอนกี่โมงหลังจากนั้น30นาทีแสดงว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือสุธีใช้เวลาเท่าไหร่พรเทพใช้เวลา x ชั่วโมงสุธีขับทีหลังครึ่งชั่วโมงแสดงว่าสุธีจะใช้เวลาน้อยกว่าพรเทพครึ่งชั่วโมงถูกไหมใช้เวลาน้อยกว่าพรเทพครึ่งชั่วโมงก็คือเศษ1ส่วน2ชั่วโมงโอเคไหมครับเพราะเขาออกทีหลังแสดงว่าสุธีใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าสุธีใช้เวลา x สุธีใช้เวลา x ลบ1ส่วน2ชั่วโมงนั่นเองโอเคไหมทันไหมอันนี้ที่ครูปอมกำหนดตัวแปรนะครับเอาใหม่ครูปอมบอกว่าพรเทพขับรถ x ชั่วโมง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าพรเทพใช้เวลาไม่ได้ระยะทางเป็น 40x กิโลเมตรทีนี้สุธีเนี่ยออกทีหลังครึ่งชั่วโมงแสดงว่าสุธีต้องใช้เวลาน้อยกว่าพรเทพครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นสุธีก็เลยใช้เวลาเป็น x ลบ1ส่วน2ชั่วโมงแล้วระยะทางล่ะเป็นระยะทางก็เลยได้เป็นเท่าไหร่ระยะทางก็ได้เป็นเขาใช้ความเร็ว55ถูกไหมก็เป็น55คูณ x ลบ1ส่วน2กิโลเมตรนี่คือระยะทางของสุธีเริ่มมีน้องตอบเข้ามาแล้วตอบ B เดี๋ยวมาดูว่าถูกไหมน้องสาสีวิมลอยากได้คะแนนเยอะๆทำไงดีขยันครับดูติดตามมาจากครูปอมเลยนี่ครูปอมมีเทคนิคไหมดูเรื่อยๆโอเคไหม
ถัดไปทำอะไรต่อถัดไปก็คือว่าสองคนเนี้ยขับรถมาทันกันพอดีแสดงว่าอะไรเท่ากันระยะทางนั่นเองระยะทางของสองคนนี้ต้องเท่ากันถูกไหมก็คือ 40x เท่ากับ55คูณ x ลบ1ส่วน2นี่ไงเห็นไหมสองคนขับรถมาทันกันพอดีแสดงว่าสองคนนี้ได้ระยะทางเท่ากันไม่ใช่เวลานะเวลาไม่เท่ากันเพราะสุธีเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าพอระยะทางเท่ากันเราก็จับระยะทางของพรเทพกับระยะทางของสุธีมาเท่ากันแล้วทำอะไรแก้สมการเลยมีใครแก้ไม่เป็นไหมง่ายๆเลยนะ 40x เท่ากับ 55x กระจายเข้าไปลบ55ส่วน2นี่แก้นี่ครูปอมแก้ให้ดูแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าข้อสอบ O-net เนี่ยครูปอมเข้าใจว่ามีน้องศิลป์คำนวณสอบด้วยไม่ใช่ศิลป์ภาษาสอบด้วยก็เลยจะสอนแบบค่อนข้างละเอียดเลย55ส่วน2ปุ๊บตัดครับ3 55ไม่ใช่3 5 5 35 51นะครับก็จะได้ x ครับ x ก็จะเป็น11ส่วน6ถูกไหม x เป็น11ส่วน6 x คืออะไร x คือเวลาที่พรเทพใช้เวลาที่พรเทพใช้หน่วยเป็นเท่าไหร่อันนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับคำถามเอ๊ะพอเป็นชั่วโมงแล้วเราจะไปทำยังไงดีดูช้อยสิช้อยมันมาเป็นนาทีด้วยก็เปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นนาทีไงถูกไหมครับเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นนาทีง่ายมากครับก็จะเท่ากับ11ส่วน6ทำไงครับคูณด้วย60นี่ไงเรียบร้อยตัดเลยตรงนี้ได้10สรุปก็คือใช้เวลา110นาทีถึงจะทันกันถูกไหม110นาทีทันกันพอดีปุ๊บทีนี้ครับเริ่มพรเทพครับพรเทพเริ่มออกตอนบ่ายโมงถูกไหมบวกเข้าไป110นาทีกลายเป็นกี่โมงครับ110นาทีก็คือเท่าไหร่ก็คือ1ชั่วโมงกับอีก50นาทีถูกไหมเนี่ยคิดแค่นี้เลยไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเลยอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาล้วนๆเลยนะครับสรุปก็คือจะทันตอนบ่าย 2:50 นาทีเรียบร้อยถูกไหมครับตอบช้อยไหนตอบช้อย B นั่นเองถูกต้องครับถูกต้องน้องฟิกรีน้องฟิกรีอ่านถูกไหมเนี่ยฟิกรีตอบถูกแล้วนะครับข้อ B นั่นเองเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างของโจทย์พื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับจะเป็นลักษณะนี้ไม่ได้ใช้สูตรอะไรพิเศษเลยนะหลักสำคัญก็คือการกำหนดตัวแปรนั่นเองโอเคไหมครับข้อนี้มีใครไหนใครเข้าใจแล้วกดอะไรดีกดว้าวให้ครูปอมหน่อยดีกว่าไม่สนิทแต่กดได้นะครับครูปอมไม่ว่าอะไรนะครับใครเข้าใจแล้วกดว้าวหน่อยเร็วว้าวให้ครูปอมดูเยอะๆเลยว่าตามทันครูปอมจะได้ไปต่อนะครับโอเคไหมไม่สนิทแต่ติดว้าวได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคไหมครับนี่คือโจทย์พื้นฐานคณิตศาสตร์ซึ่งไม่ยากไม่มีเนื้อหาอะไรใหม่นะครับเย้ว้าวกันมาเยอะแยะเลยกดเข้ามาเลยโอเคอ่ะผ่านไป1เรื่องเรื่องถัดไปคืออะไรอ้อเรื่องถัดไปคืออะไรก่อนอื่นครูปอมมีคำถามแทรกดีกว่าเรียกว่าเป็นคำถามแทรกให้พวกเราร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรแจกหรอกยังไม่มีของแจกครูปอมมีคำถามมาให้ดูครับนั่งก่อนเดี๋ยวคำว่าไลฟ์กลางหน้าผาครูปอมอีกครูปอมมีคำถามเล่นๆมาเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายซีเรียสเลยตัวแปรเยอะแยะเลยครูปอมถามว่า x-a นี่ตามนี้เลยนะ x-a ทางไหนทางนี้สิ x-aคูณ x ลบ b คูณ x ลบ c ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ z ได้เท่าไหร่ใครรู้คำตอบคอมเมนต์ไว้หรือว่าเก็บไว้เดี๋ยวตอนท้ายครูปอมจะมาเฉลยคำถามนี้นะครับโอเคไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ O-net นะเป็นคำถามจริงจังเลยคำถามคณิตศาสตร์ด้วยได้เท่าไหร่ลองดูใครตอบได้ลองตอบคอมเมนต์ไว้นะครับว่าแล้วเรามาดูต่อกันดีกว่าครับถัดไปแน่นอนก็คือโจทย์เรื่องของเซตนั่นเองปุ๊บเรื่องเซตครับลองมาดูนี้ครูปอมยกตัวอย่างเหมือนเดิมข้อสอบชุดล่าสุดเลยข้อที่33อย่ามัวแต่มีสมาธิกับโจทย์ที่ครูปอมให้เมื่อกี้นะมาดูโอเน็ตก่อนครับข้อ33ครับนักเรียนห้อง1แน่นอนโจทย์เรื่องเซตแน่มี50คนในจำนวนนี้มีคนเล่นกีตาร์25คนแล้วก็เล่นเปียโน14คนอ่ะพอรู้แล้วใช่มั้ยว่าต้องใช้วิธีไหนไม่เล่นกีตาร์ไม่เล่นเปียโนเลย15คนถามว่าเล่นกีตาร์อย่างเดียวมีกี่คนเป็นไงเห็นไหม
ยากไหมไม่ยากเลยเพราะว่ามีแค่เล่นกีตาร์กับเล่นเปียโนแสดงว่าเจอแบบนี้ทำไงง่ายที่สุดเลยครับใครจะใช้สูตรก็ได้นะแต่ครูปอมไม่ชอบเพราะครูปอมเป็นคนขี้เกียจจำสูตรมาถึงก็วาดรูปเลยครับวาดรูปเลยวาดรูปปุ๊บเป็นไงบ้างมีอะไรอ่ะมีเล่นกีตาร์ถูกไหมฝั่งนี้เล่นกีตาร์ฝั่งนี้เล่นเปียโนฝั่งนี้เล่นเปียโนแล้วก็มีกรอบเอกภพสัมภาษณ์นี่คือนักเรียนห้องหนึ่ง50คนโอเคไหมเนี่ยแล้วยังไงเติมเลยครับเติมอะไรได้บ้างเขาบอกว่าไม่เล่นเลยสักอย่างไม่เล่นสักอย่าง15คนอยู่ตรงนี้ไม่เล่นสักอย่าง15คนอยู่ตรงนี้โอเคไหมถัดไปเล่นกีตาร์25เล่นเป็นโน14แสดงว่าเราทำไงก็ต้องเติมตรงกลางเป็น x นั่นเองเนี่ยจำได้ไหมเรียนตอนม.4มาเนี่ยแล้วแถม O-net ออกแค่2เซตด้วยไม่ต้องไปวาดเป็นโลโก้ช่อง7ด้วยเห็นไหมง่ายมากครูปอมกำหนดตรงกลางเป็น x x ก็คือเล่นทั้ง2อย่างเลยซึ่งเราไม่รู้ว่ากี่คนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราค้างไว้ก่อนทีนี้ครับเล่นกีตาร์25คนฝั่งนี้ก็ต้องเป็น25ลบ x ถูกไหมจำกันได้ไหมเห็นไหมเล่นเป็นโน14คนอันนี้ก็เป็น14ลบ x ปุ๊บเรียบร้อยทำไงต่อเราก็เอาทั้งหมดนี้รวมกันซึ่งพอรวมกันก็ต้องได้ทั้งหมด50คนถูกไหมเพราะว่านี่คือนักเรียนทั้งห้องเลยอ่ะรวมกันเลยครับมีอะไรบ้างมี25ลบ x มีบวก x มี14ลบ x มี15บวกกันทั้งหมดได้50คนเห็นไหมนี่คือข้อสอบโอเน็ตยากตรงไหนอ่ะไม่ยากนะครับโอเคไหมที่เหลือก็แก้สมการนะครับแก้สมการอ่ะแก้สมการปุ๊บลบ x บวก x หายไปเย่ แล้วก็บวกกันเลย25บวก14บวก15ก็เป็น54นะครับ54ลบ x เท่ากับ50สุดท้ายครับก็จะได้54เอา50มาลบเหลือ4แล้วก็ลบ x มาบวกฝั่งนี้คือ x เป็น4เย่เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่คำถามเนี่ยจะต้องเป็น x เสมอไปอ่ะมีน้องตอบเข้ามาน้องลูกหมีบอกว่า21อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันน้องจะเริญชัยใช่ไหมน้องเจมหรือเปล่าน้องเจมตอบ6มาเดี๋ยวมาดูซิน้องโอมี่ตอบ21มาดูก่อน x คืออะไร x คือตรงกลางนี้ x คือตรงกลางนี้แต่สิ่งที่โจทย์ถามคือเล่นกีตาร์อย่างเดียวเล่นกีตาร์อย่างเดียวอยู่ไหนเล่นกีตาร์อย่างเดียวอยู่นี้ครับ25ลบ x 25ลบ x x เป็น4เพราะฉะนั้นเล่นกีตาร์อย่างเดียวก็คือ25ลบ4เท่ากับคำตอบคือ21ถูกต้องเย้ไหนใครถูกต้องคราวนี้กดอะไรดีกดมีอะไรให้กดดีอ่ะกดไลค์แล้วการคิดไม่ออกแล้วเดี๋ยวติดว้าวบ่อยๆไม่ได้เดี๋ยวหน้าร้าวซะก่อนนะครับเย่ ตอบ21นะครับเห็นไหมนี่คือข้อสอบโอเน็ตอ่ะมาดูเต็มๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างฟึบเห็นไหมนักเรียนห้องหนึ่ง50คนแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับเล่นกีตาร์เท่านี้เล่นเปียโนเท่านี้ไม่เล่นอะไรเลย15คนอ่านโจทย์ก็รู้แล้ววาดรูปเลยปุ๊บ2วงแล้วก็เติมเข้าไปกำหนดตรงกลางเป็น x จับรวมกันแก้สมการหา x แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบตอบนะเพราะ x ไม่ใช่คำตอบเราก็มาดูก่อนว่าเขาถามอะไรซึ่งสุดท้ายได้คำตอบเป็น21ได้คะแนนอีกแล้วเห็นไหมครับได้คะแนนอีกแล้วโอเคไหมครับข้อนี้เรียบร้อยนะครับมีใครทำไม่ได้ไหมข้อนี้ใครทำไม่ได้ไหมมีน้องถามว่าไลฟ์จบเซฟวิดีโอไหมอ๋อไลฟ์จบน้องกลับมาดูได้นะครับกลับมาดูได้หลังจากไลฟ์จบวิดีโอไม่หายไปไหนนะครับน้องก็สามารถกลับมาดูได้บนหน้า Facebook Open ดูเดียนี่แหละโอเคไหมครับผ่านไปอีกแล้วง่ายจังเลยข้อสอบโอเน็ตเห็นไหมครับเป็นยังไงอย่าลืมนะใครที่ตามครูปอมไม่ทันนะตอนนี้ครูปอมพูดถึงนี่อยู่ข้อสอบโอเน็ตชุดล่าสุดนะดูข้อสอบตามครูปอมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยโอเคไหมครับผ่านไปแล้ว2เรื่องเป็นไงง่ายมากเลยเห็นไหมข้อสอบโอเน็ตโอเคไหมครับถัดไปนะถัดไปเราดูต่อเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรื่องถัดไปก็คือตัวอย่างโจทย์จำนวนจริงเรื่องสำคัญเลยจำนวนจริงจำนวนจริงออกอะไรจำนวนจริงก็มีสมการธรรมดาอสมการแล้วก็ค่าสมบูรณ์ถูกไหมที่สำคัญเลยคือค่าสมบูรณ์อย่างเงี้ยแล้วโจทย์สังเกตดูเขาชอบออกแบบนี้ชอบออกแบบนี้คือออกปนกันอย่างข้อนี้มีทั้งค่าสมบูรณ์มีทั้งสมการปกติ
แล้วแถมมีเรื่องเซตปนด้วยโจทย์แบบเนี้ยชอบออกแต่ถามว่ายากไหมเปล่าไม่ยากนะครับโอเคไหมมาดูข้อนี้กันดีกว่าอ่ะใครเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่พร้อมเนี่ยใครที่อยู่บ้านแล้วก็เอากระดาษทดมาคิดไปพร้อมกันอย่าเปิดดูเฉลยนะจริงๆบนเว็บ Open Urian ก็มีเฉลยแหละแต่ห้ามกดดูนะครับมาคิดไปพร้อมกันแล้วมาดูดีกว่าว่าถูกต้องไหมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อนี้เป็นข้อที่7นะครับเอาทีละอันครับกำหนดเซต A เซต B แน่นอนเราหาทีละอันเอาเซต A ก่อนนะเอาเซต A ก่อนฟึบเซต A เป็นอสมการค่าสมบูรณ์แก้ไงอ่ะอสมการค่าสมบูรณ์ก็มีวิธีแก้อยู่2วิธีอย่างแรกก็คือทำอะไรอย่างแรกคือถอดค่าสมบูรณ์เลยถอดแล้วทำไงถอดแล้วทำแบบนี้ไง x บวก1ปุ๊บแล้วก็เติมฝั่งนี้ใส่ลบให้ลบ2ถูกไหมต้องรู้นะอันนี้ทุกคนเคยเรียนนะห้ามบอกว่าไม่เคยเรียนนะไม่ได้แล้ววิธีที่2คืออะไรวิธีที่2ก็คือยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเลยก็ได้แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนแล้วกันไม่บังคับนะว่าใครจะใช้วิธีไหนใช้อะไรก็ได้แต่ครูปอมขี้เกียจยกกำลัง2ครูปอมใช้แบบนี้แล้วกันโอเคครับแก้สมการยังไงง่ายมากเราต้องการกำจัด1ก็เอา1ลบออกถูกไหมครับลบ2ลบ1ก็เป็นลบ3ฝั่งนี้เอาลบ1ออกเหลือ x ฝั่งนี้ลบ1ออกเหลือ1จบแล้วนี่คือเซต A ถูกไหมครับนี่คือเซต A อ่ะค้างไว้นี้ก่อนนะค้างไว้นี้ก่อนถัดไปครับเซต B ฟึบเซต B ทำอะไร x กำลัง2ลบ x เท่ากับ0แก้สมการตัวนี้โอเคไหมแก้ไงดีเฮ้ยบางคนแก้แบบนี้ x กำลัง2ย้าย x มาแล้วตัด x ฟึบ1ตัวได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะถ้าน้องแก้แบบนี้เนี่ยน้องจะนกทันทีเลยแล้วน้องจะเสียคะแนนทันทีเลยห้ามตัดตัวแปรเด็ดขาดอันนี้ย้ำบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าครูปอมต้องย้ำเพราะว่ามันคือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะน้องสายภาษาเพราะครูปอมเคยสอนเด็กวิทย์เลยแล้วก็ทำแบบนี้เอาตัวแปรตัดกันแล้วผิดอ่ะผิดนะไม่ได้นะห้ามตัดนะห้ามตัดตัวแปรเด็ดขาดเพราะไม่งั้นคือตัวแปรมันอาจมีค่าเป็น0ไง0ตัด0ไม่ได้นะโอเคมั้ยแล้ววิธีแก้ก็ดึงตัวร่วม x ลบ1เท่ากับ0เห็นไหมได้คำตอบ2ตัวนะ0กับ1นี่คือเซต B เพราะเซต B จะมีคำตอบแค่2อันก็คือ0กับ1เท่านั้นเองห้ามเอาตัวแปรตัดเด็ดขาดเลยเนี่ยข้อสอบ O-net มันจะเป็นแบบนี้แหละคือดูเหมือนง่ายแต่ว่าจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราไม่ระวังตัวไม่ระวังตัวก็จะพลาดแล้วเราก็จะโนกกันไปเรียบร้อยเลยเห็นไหมอ่ะได้ A ได้ B แล้วที่เหลือมาเช็คช้อยกันดีกว่าครับข้อ A นะครับข้อ A บอกว่าอินเตอร์เซกกันได้เซตของ0ใช่ไหมไม่ใช่เพราะ A อินเตอร์เซก B ได้อะไร A อินเตอร์เซก B A อินเตอร์เซก B เขาจะได้0ด้วยได้1ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าทั้ง0ทั้ง1อยู่ในเซต A หมดเลยเนี่ย A ตั้งแต่ลบ3ถึง1อ่ะข้อ A ก็ผิดนะข้อ B ครับยูเนียนกันแล้วได้ B ใช่ไหมไม่ใช่สิเพราะยูเนียนเอาหมดต้องได้อะไรต้องได้เท่ากับ A ถึงจะถูกนะโอเคไหมครับข้อ C B ลบ A ได้เซตว่างใช่ไหมใช่เพราะว่า B เขาอยู่ใน A หมดเลยแล้ว B ลบ A เนี่ยกลายเป็นเซตว่างทันทีเลยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ในเซต A แสดงว่าลบกัน0โดนลบ1โดนลบก็หายไปถูกไหมครับสรุปตอบ C นั่นเอง มีน้องตอบเข้ามาแล้วมีน้องสลาวุฒบอกว่าไลฟ์โอเน็ตวิชาอื่นด้วยยังไม่มีโอกาสเลยพอดีตอนนี้ยังมีแค่ยังไม่มีคนสอนวิชาอื่นเลยอะโอเพนดูเรียนเราก็เดี๋ยวจะมีภาษาอังกฤษคอยติดตามเนาะโอเพนดูเรียนเรามีเพจที่ชื่อ Ink Hack ถ้าใครยังไม่เคยเจอเข้าไปกดไลค์ไว้เลยนะครับ Ink Hack by Open ดูเรียนก็จะพูดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งแกดทั้งวิชาสามัญแล้วก็โอเน็ตด้วยโอเน็ตเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหมแต่มีไลฟ์ไหมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งน้องตอบ C กันมาโอเคถูกต้องตอบ C กันหมดเลยเย่แล้วก็โอเคไหมครับประมาณนี้น้องสราวุฒิในโอเพ่นเรียนอ๋อเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันไลฟ์สอนภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีแต่ว่าจะมีเกี่ยวกับพวกโพสเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบอย่างเงี้ยคอยติดตามได้สรุปตอบช้อยส์ C นะครับช้อยส์อื่นก็ A ลบ B ได้ A ใช่ไหมผิดอันนี้ผิดแน่นอนแล้วก็ข้อ E ก็ผิดเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือโจทย์เรื่องจำนวนจริงเห็นไหมครับเขาชอบออกแนวนี้โอเคไหมเรียบร้อยเสร็จไปอีกแล้ว
หนึ่งเรื่องเป็นไงบ้างง่ายไหมนี่คือข้อสอบโอเน็ตนะครับข้อสอบเป็นข้อสอบจริงเลยข้อสอบจริงเลยเอ้าอย่าลืมนะมีใครหาคำตอบข้อนี้ให้ครูปอมได้อย่างเนี่ย x ลบ a คูณ x ลบ b คูณจนถึง x ลบ z ได้เท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์ไว้นะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวครูปอมมาเฉลยตอนท้ายจริงๆแล้วข้อสอบข้อนี้ไม่ใช่ข้อสอบสิเป็นคำถามแบบว่าไม่ได้กวนด้วยไม่ได้กวนด้วยง่ายด้วยใครรู้คำตอบยังไม่มีอะไรแจกเนาะตอนนี้ยังไม่มีใครแจกอ่ะต่อดีกว่าเอางี้ข้อถัดไปครับนี่การให้เหตุผลออกกี่ข้อข้อเดียวแล้วก็ออกแนวเนี้ยมันจะมีโจทย์อยู่3ประเภทเรียกว่า3ประเภทดีกว่าประเภทแรกคืออย่างเช่นข้อนี้ให้เหตุมาแล้วถามว่าผลไหนถึงจะสมเหตุสมผลกับประเภทที่2คือให้ผลมาแล้วถามว่าต้องใช้เหตุไหนถึงจะสมเหตุสมผลสลับกันแล้วประเภทที่3คือให้มาครบเลยแล้วถามว่าข้อเนี้ยสมเหตุสมผลมั้ย3ประเภทแล้วไม่ยากด้วยลองมาดูกันอ่ะเรื่องนี้ครับกำหนดเหตุมาให้ดังนี้ครับข้อ1นะคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะมีสุขภาพดีข้อที่2คนที่กินอาหารหวานจัดทุกคนมีสุขภาพไม่ดีและข้อที่3มานะมีสุขภาพดีแต่สมศรีสุขภาพไม่ดีถามว่าต้องสรุปผลยังไงถึงจะสมเหตุสมผลโอเคมีน้องเริ่มตอบคำถามพิเศษกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวถูกไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเรื่องการให้เหตุผลก็จะประมาณคล้ายๆเรื่องเซตอะวาดแผนภาพถูกไหมคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกคนมีสุขภาพดีแสดงว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่าใครใหญ่กว่ากันอย่างในกรณีนี้ก็คือสุขภาพดีถูกไหมครับสุขภาพดีเนี่ยต้องเป็นเซตที่ใหญ่กว่าแล้วเซตของคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยอยู่ในนี้นี่คือออกกำลังนะคนที่ออกกำลังสม่ำเสมอทุกคนมีสุขภาพดีถูกไหมเนี่ยวาดแค่นี้เองถัดไปคนที่กินอาหารหวานจัดทุกคนจะมีสุขภาพไม่ดีแสดงว่าต้องอยู่ไหนต้องอยู่ด้านนอกถูกไหมครับก็คือว่าคนที่กินหวานนะกินหวานต้องอยู่ข้างนอกนี้เพราะไอ้วงใหญ่ๆสีฟ้าเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยคือสุขภาพดีคนกินหวานสุขภาพไม่ดีก็ต้องอยู่ข้างนอกถูกไหมแล้วก็ข้อที่3มานะสุขภาพดีสมศรีสุขภาพไม่ดีเป็นไงครับดูซิมานะอยู่ไหนมานะอาจจะอยู่ได้2ที่สุขภาพดีแสดงว่ามานะอาจจะอยู่ตรงนี้นี่มานะอาจจะอยู่นี้ก็ได้หรือมานะอาจจะอยู่ข้างนอกสีเขียวก็ได้ถูกไหมเขาบอกแค่ว่ามานะสุขภาพดีมานะอาจจะออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ได้หรือมานะอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าบังเอิญเป็นคนที่กินอาหารเพื่อสุขภาพกินผักเยอะก็เลยสุขภาพดีก็เป็นไปได้ถัดไปคือสมศรีครับสมศรีสุขภาพไม่ดีเหมือนกันสมศรีอาจจะอยู่ในนี้สมศรีอาจจะกินหวานก็ได้หรือสมศรีอาจจะไม่กินหวานแต่ว่าบังเอิญเขาป่วยเป็นโรคก็เลยสุขภาพไม่ดีก็ได้ถูกไหมทีนี้มาดูกันว่าผลไหนสมเหตุสมผลข้อ1ครับข้อ A มานะไม่กินหวานจัดใช่ไหมไม่ว่ามานะจะอยู่ตรงไหนเขาไม่กินหวานแน่ๆถูกไหมแสดงว่าข้อนี้ถูกเลยถูกตั้งแต่ข้อ A เลยถูกไหมครับเราเลือกผลที่ถูกต้องแน่นอนอย่างเช่นกรณีนี้ไม่ว่ามานะจะอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่กินหวานจัดก็เลยถูกต้องลองมาดูข้ออื่นข้อ B บอกมานะออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมไม่จำเป็นเขาอาจจะออกกำลังก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ออกกำลังก็ได้เห็นไหมครับข้อ C สมศรีกินหวานจัดเหมือนกันครับอาจจะกินหรือไม่กินก็ได้แต่เขาสุขภาพไม่ดีก็เลยผิดข้อ D สมศรีไม่กินหวานจัดอันนี้ก็ผิดแล้วก็ข้อ E สมศรีออกกำลังกายสม่ำเสมอแน่นอนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาสุขภาพไม่ดีนะครับโอเคไหมง่ายจังเลยข้อนี้ง่ายจังเลยข้อนี้เห็นไหมตอบช้อยแรกกันมาถูกต้องทั้งนั้นเลยข้อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ออกข้อเดียวแน่นอนแล้วก็ง่ายด้วยเพราะห้ามนกเด็ดขาดนะครับโอเคไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อเลยแล้วกันเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับเปิดไปดูที่ข้อ10ครับชุดเดิมเลยปี59เรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับมีโจทย์หลายแนวเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของให้หาค่าพวก fx แทนค่าคิดเลขก็มีอย่างที่2ก็คือเรื่องให้กราฟแบบนี้และอย่างที่3ก็คือเรื่องพาราโบลาที่เป็นฟังก์ชันกำลัง2มีการหาจุดยอดอันนั้นแต่ข้อนี้ครับครูปอมเลือกอันนี้มาให้ดูเขาบอกว่าไงเขาบอกว่า fx เนี่ยเท่ากับตัวนี้ครับ a root x + b
โดยที่ AB เป็นจำนวนจริงบวกแล้วก็ให้กราฟมาด้วยให้กราฟมาด้วยข้อใดถูกต้องแสดงว่าดูจากช้อยแล้วเราจะต้องหาค่า A กับ B ก่อนถูกไหมครับเราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่า A กับ B เนี่ยเป็นเท่าไหร่ทีนี้ครับข้อนี้อาศัยความเข้าใจในการอ่านกราฟล้วนๆเลยนะในการอ่านกราฟล้วนๆเลยนะครับลองมาดูกันครับจากกราฟที่มีเรารู้อะไรบ้างอย่างแรกครับนี่ตรงนี้กราฟผ่านจุดอะไรลบ40ถูกไหมถูกไหมครับอย่างแรกก็คือกราฟผ่านจุดลบ40แสดงว่าเราสามารถเอาลบ40ไปแทนได้ลบ40ก็คืออะไรก็คือ x เป็นลบ4 y เป็น0ถูกไหมแสดงว่าเราแทนf 0เอ้ยไม่ f 0โทษทีแทน x ด้วยลบ4นะครับเท่ากับ a รูทลบ4บวก b ซึ่งพอแทนเข้าไปแล้วจะได้0 0ก็คือฝั่งนี้0เท่ากับ a รูทอันนี้ครูปอมสลับที่เป็น b ลบ4แล้วกันโอเคไหมได้ตัวนี้ออกมาอย่างแรกนะครับครูปอมแปลความหมายจากจุดนี้ก่อนลบ40ครูปอมเอาลบ4แทนใน x แล้วได้คำตอบได้ y หรือได้ fx เนี่ยเป็น0นั่นเองได้แบบนี้มาทีนี้ครับสิ่งนี้หมายความว่าไงสิ่งนี้หมายความว่ามี2กรณีสังเกตดูเขาเกิดจาก2ตัวคูณกันตัวแรกคือ a ตัวที่2คือรูท b ลบ4 2ตัวคูณกันได้0หมายความว่าไงถ้า2ตัวคูณกันได้0หมายความว่าต้องมีใครสักคนเป็น0ต้องมีใครสักคนเป็น0ถูกไหมครับซึ่งไม่ a เท่ากับ0ก็ b ลบ4เท่ากับ0แต่ถามว่าใครเป็น0น่ะ a เป็น0ได้ไหมไม่ได้เพราะถ้า a เป็น0ปุ๊บผิดเลยนี่ไง a และ b เป็นจำนวนจริงบวกถูกไหมครับเอาใหม่นะข้อนี้นะครับจากตรงนี้นะ0เท่ากับ a คูณด้วยรูท b ลบ4เขาเป็น2ตัวคูณกันได้0ซึ่งการที่2ตัวคูณกันได้0ต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็น0แต่โจทย์บอกว่า a เป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่า a เป็น0ไม่ได้0ไม่ใช่จำนวนบวกนะ0ก็คือ0เลยเพราะฉะนั้น a เป็น0ไม่ได้เราก็เลยได้ว่า b ลบ4เป็น0แสดงว่า b เท่ากับ4เห็นไหมครับข้อนี้อาศัยความเข้าใจล้วนๆเลยนะครับถัดไปนะครับถัดไปไปดูอันถัดไปตรงนี้บ้างจุดอะไรพิกัดก็คือ0 4พิกัดก็คือ0 4ถูกไหมครับ x เป็น0 y เป็น4ครูปอมก็แทนค่าสิก็จะได้ว่า f 0เท่ากับ a รูท0บวก b ซึ่ง f 0ได้4ก็จะได้ว่า4เท่ากับ a รูทเมื่อกี้ b เป็น4ถูกไหม b เป็น4ได้แล้วเห็นไหมครับง่ายมาก4เท่ากับ a รูท4รูท4ก็คือคูณ2ปอมก็ตัด4 2ตัด2 2 4ปุ๊บก็จะได้ a เท่ากับ2เรียบร้อยสรุป a เป็น2 b เป็น4เนี่ยไม่เห็นยากเลยเรื่องฟังก์ชันตอบข้อไหนอ่ะมาดูกัน a บวก b ได้4ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันต้องบวกกันได้6ถูกไหมครับ fx เท่ากับ fx เท่ากับเท่าไหร่ fx ต้องเท่ากับa เป็น2รูท x x บวก b x บวก4ต้องหน้าตาแบบนี้ถูกไหมหน้าตาแบบนี้ a เป็น2 b เป็น4เพราะฉะนั้นข้อ b ก็ไม่ใช่ข้อ b ไม่ใช่ข้อ c f ลบ x ไม่ใช่แน่นอนเพราะข้างหน้าเป็น3ก็ผิดอีกถัดไป f x กำลัง2ใช่ไหม f x กำลัง2ก็คือแทน x ด้วย x กำลัง2เข้าไปกลายเป็น2รูทx กำลัง2บวก4ก็ยังไม่ใช่อ่ะเพราะมันถอดรูทไม่ได้ถูกไหมสรุปก็คือตอบช้อย e นั่นเองทำไมอ่ะเพราะว่าช้อย e เขาบอกว่าเอา fx หมดนี้เลยมายกกำลัง2นี่เอามายกกำลัง2ถูกไหมพอยกกำลัง2ปุ๊บ2ยกกำลัง2ได้4ตัวนี้รูทหายไปกลายเป็น x บวก4นี่ไงถูกต้องเป๊ะสรุปก็คือตอบช้อย e นั่นเองเย่ทำได้ไหมอ่ะน้องตอบเข้ามาตอบ e กันถูกต้องเลยนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์และฟังก์ชันก็ประมาณนี้โจทย์มีหลายแนวเดี๋ยวครูปอมจะค่อยๆ ยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอันนี้ก็เอาข้อที่ไม่ได้ยากจนเกินไปมาให้ดูก่อนนะครับโอเคไหมไหนใครทำถูกต้องกด
หัวใจดีกว่ายังไม่มีใครกดหัวใจเลยหัวใจทำยังไงหัวใจเขาต้องทำแบบนี้ใช่ไหมสมัยนี้เนี่ยคุณปอมยังงงเลยว่ามันหัวใจยังไงเนี่ยนี่กดหัวใจให้หน่อยเร็วถ้าใครทำถูกต้องเย่มานั่งก่อนอะเป็นไงกันบ้างโอเคมาแล้วหัวใจมาแล้วนี่มันเป็นกว่าครูปอมจะเข้าใจว่าไอเนี้ยคือหัวใจเนี่ยใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะมันยังไม่เข้าใจเลยว่ามันหัวใจได้ยังไงกว่าแบบอาจจะจินตนาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไหมครับอ่ะผ่านไปนะถัดไปมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับยังไม่เหนื่อยเนาะนี่ตีโกนมาดูกันซิว่าตีโกนที่ออกเหมือนมอต้นน่ะที่เรียนเหมือนมอต้นเป็นยังไงลองดูข้อนี้ครับถ้าเงาของเสาธงที่ทอดไปตามพื้นเสาธงนะแล้วก็มีเงาไปตามพื้นนะครับเงาเนี่ยยาว14เมตรเงายาว14เมตรตรงนี้ฟุ๊บกลายเป็นอุลตร้าแมนเลยตรงนี้14เมตรนะครับเสาธงแล้วก็ตรงนี้เงานะครับโอเคไหมมุมเงยจากปลายเงาก็คือมุมตรงนี้เงยขึ้นมามีขนาด A องศาเพราะฉะนั้นการทำโจทย์ตรีโกณแน่นอนสิ่งสำคัญก็คือวาดรูปนะครับวาดรูปนั่นเองมาฟืบอันนี้เป็นเสาธงแล้วก็เป็นเงาฟืบนี่คือเสาธงอันนี้คือเงาเย่โอเคไหมมีน้องถามว่าทำคอมเมนต์ยังไงให้หายอ๋อน้องสามารถรู้สึกว่าเลื่อนถ้าดูในมือถือนะน้องเลื่อนไปทางซ้ายอ่ะซ้ายหรือขวาครูปอมจำไม่ได้แล้วเลื่อนตรงคอมเมนต์ไปทางซ้ายแล้วคอมเมนต์จะหายไปโอเคไหมถ้าใครดูในมือถือนะจะสามารถอย่างนี้นี่สมมติแบบนี้มีคอมเมนต์อยู่ถูกไหมก็เลื่อนไปทางขวานะเลื่อนไปทางขวาปุ๊บคอมเมนต์จะหายนะครับถ้าเลื่อนมาซ้ายคอมเมนต์ก็จะกลับมาโอเคไหมเลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนไปทางขวาเย่มีน้องตอบเข้ามาเยอะแยะเลยปัดไปทางขวาโอเคมีเสาธงมีเงานะครับเรียบร้อยตรงนี้มุมนี้นะครับมุมนี้ก็คือ A มุมนี้คือ A โอเคไหมมุมเงย A ถามว่าเสาธงสูงเท่าไหร่เขาให้อะไรมาครับเขาให้ sin A เป็น 0.6 แล้วก็ cos A เป็น 0.8 ตรงนี้เงาเท่ากับ14ก่อนอ่ะดูสิเสาธงครูปอมสมมุติให้สูง h แล้วกัน h ก็ height ถูกไหม height แปลว่าความสูงนั่นเองมาเราต้องการอะไรหลักการทำตรีโกณก็คือดูว่าเราจะใช้ไซน์หรือคอสหรือแทนวิธีการดูก็คือเรารู้อะไรเรารู้ด้านนี้คือด้านอะไรของ A ด้านนี้คือด้านชิดนะครับเป็นด้านประชิดนะครับแล้วด้านนี้คือด้านตรงข้ามถูกไหม A เสาธงอยู่ตรงข้าม A แล้วก็เงาคือด้านประชิดแสดงว่าเรามีข้ามกับชิดข้ามชิดก็คืออะไรข้ามชิดก็คือแทนฟึบแสดงว่าแทน A คือข้ามชิดแทน A เท่ากับ h ส่วนด้วย14นี่ไงหลักสำคัญของตรีโกณก็คือว่าอ่านโจทย์แล้วดูว่าจะใช้ sin หรือ cos หรือแทนโอเคไหมครับในเรื่องของโจทย์ปัญหานะซึ่งครูปอมวาดรูปเรียบร้อยวาดรูปปุ๊บเรารู้เงาคือด้านชิดแล้วก็เสาธงคือด้านตรงข้ามเพราะเราต้องการข้ามชิดข้ามชิดก็คือแทนถูกไหมแทน A เท่ากับข้ามส่วนชิดคือ h ส่วน14เอ๊ะงงไหมโจทย์ให้ sin โจทย์ให้ cos แต่เราอยากใช้แทนทำไงครับแทนเกิดจาก sin ส่วน cos ไง sin A หารด้วย cos A เท่ากับ h ส่วน14ถูกไหมครับเห็นไหมแทนค่าเลย sin A ก็คือ 0.6 cos A ก็คือ 0.8 ฟึบเรียบร้อยที่เหลือแก้สมการหาความสูงได้เลย6ส่วน8คูณ14ถูกไหมเท่ากับ h อันนี้ครูปอมเลื่อนจุดนะเลื่อนจุดมาฟุ๊บแค่นี้เองแล้วก็คิดเลขครับ2ตัดละกัน2 4 8 2 7 14 2 2 4 2 3 6ปุ๊บ h เท่ากับ7 3 21ส่วน2สรุปเรียบร้อยเสาธงสูงเท่านี้ซึ่งข้อนี้เป็นข้อเติมคำตอบก็ต้องตอบว่าเท่าไหร่ 10.5 เมตรนั่นเองโอเคไหมข้อเติมคำตอบจะต้องทำเป็นทศนิยมด้วยนะครับอย่าลืมนะข้อสอบโอเน็ตมันจะมี40ข้อถูกไหมมี40ข้อเรียบร้อย
ข้อสอบ O-NET น่าจะมี40ข้อแล้วก็ข้อ1ถึง32จะเป็นช้อยส์5ตัวเลือกแล้วก็ข้อ33ถึงข้อ40เป็นข้อเติมคำตอบแบบเมื่อกี้เลยซึ่งข้อเติมคำตอบจะไม่มีช้อยส์เราจะต้องฝนเป็นทศนิยมแต่ว่าทุกข้อเนี่ย 2.5 คะแนนเท่ากันหมดนะครับโอเคไหมครับลักษณะข้อสอบ O-NET เป็นอย่างนี้อ่ะไม่ยากเลยโอเคทำได้ไหมค่อยๆคิดกันไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ที่ครูปองเอามายกให้ดูดูถัดไปดีกว่าครับถัดไปต่อเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะเป็นข้อนี้ครับฟุ๊บข้อที่35เหมือนกันเป็นข้อเติมคำตอบเหมือนกันซึ่งข้อเติมคำตอบส่วนใหญ่มักจะง่ายกว่านะมักจะง่ายกว่าเพราะเขาไม่มีช้อยไงแล้วตัวเลขมันจะดูดีด้วยจะหารเป็นทศนิยมแล้วลงตัวด้วยข้อนี้ครับ x เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการนี้ให้สมการมาถามว่า x เป็นเท่าไหร่แน่นอนอันนี้คือเรื่องของเลขยกกำลังถูกไหมซึ่งสิ่งที่เรามองหาเขาก็คือว่าหาความคล้ายกันของเลขยกกำลังอย่างแรกเลยตัวเลขที่เป็นฐานมี4มี16มี2มันคล้ายกันยังไงมันเป็นการยกกำลังที่เรียกว่าไงเรียกว่าฐานเดียวกันถูกไหมซึ่งมันเกิดจากฐาน2เพราะฉะนั้นครูปอมสามารถเปลี่ยนเป็น4เนี่ยเปลี่ยนเป็น2ยกกำลัง2ได้ครูปอมสามารถเปลี่ยน16เป็น2ยกกำลัง4ได้ถูกไหมครับแล้วเราจะเปลี่ยนให้เป็นฐานเดียวกันทั้งหมดเลยซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บ4เนี่ยคือ2กำลัง2แล้วมีกำลังตัวนี้ด้วยก็คือยกก็กลายเป็น 2x แล้วก็ยกกำลัง 2x ลบ1หลักสำคัญของสมการเลขยกกำลังคือเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันถูกไหมครับซึ่งครูปอมจะเปลี่ยนฐานให้เป็น2ด้านขวามือ16ก็คือ2ยกกำลัง4กลายเป็น2กำลัง4แล้วยกกำลัง4ซ้อนอีกทีหนึ่งด้านล่างไม่ต้องไปทำอะไรครับเป็น2อยู่แล้วโอเคไหมง่ายมากเลยเปลี่ยนปุ๊บทีนี้จัดรูปครับจัดรูปสมบัติเลขยกกำลังถ้าเขายกกำลังซ้อนกันเราจับมาคูณกันถูกไหมอันนี้ต้องรู้นะเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วนะสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยก็จะกลายเป็น 2x ยกกำลัง 2x คูณ 2x ลบ1นี่คือด้านซ้ายเอ้ยไม่มี 2x สิโทษทีข้างล่างนี่เป็น2เฉยๆนะครับแล้วก็เท่ากับขวามือครับเหมือนเดิมคูณกันอีกแล้วเห็นไหมกลายเป็น2ยกกำลัง4 4 16และด้านล่างก็คือ2ยกกำลัง 2xสมบัติถัดไปคืออะไรสมบัติถัดไปก็คือถ้าเขาหารกันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเนี่ยก็เคยเรียนมาตั้งแต่ม.1 อีกแล้วฝั่งซ้ายมือก็จะกลายเป็นครูปอมคูณเข้าไปเลยนะกลายเป็น2กำลัง 4x กำลัง2ลบ 2x ถูกไหมเอาไอ้นี่คูณเข้าไปในวงเล็บนะครับส่วนขวามือลบกันครับกลายเป็น2ยกกำลัง16ลบ 2x ปุ๊บเรียบร้อยพอเราจัดรูปจนด้านล่างเป็นฐานเดียวกันในกรณีนี้ก็คือเป็น2เหมือนกันปุ๊บทำไงตัดทิ้งเลยฟุ๊บปุ๊บเหลือ 4x ต่อนี้นะ 4x กำลัง2ลบ 2x เท่ากับ16ลบ 2x เนี่ยที่เหลือก็แก้สมการง่ายๆแล้วถูกไหมครับไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะอะไรเพราะขั้นแรกครูปอบอกว่าเฮ้ยเหมือนกันตัดเลยเหมือนกันจับตัดเหมือนกันจับตัดเลยเหลือแค่นี้ก็จะกลายเป็น4x กำลัง2เท่ากับ16ถัดไปครับตัดอีก4 1 4 4 4 16ได้ละ x กำลัง2เท่ากับ4แล้วเป็นไงซึ่งพอถอดรากที่2อย่าลืมนะถ้าเราลืมเราจะนกข้อนี้ x จะมี2ค่าก็คือ2กับลบ2โอเคเป็นไงไปดูคำถามครับได้ละเขาถามว่า x เป็นจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบ2นั่นเองสรุปข้อนี้คำตอบก็คือ2ง่ายมากโอเคไหมครับเห็นไหมอย่าลืมตรงนี้ครูปอมย้ำนะแม้ว่าข้อนี้จะพูดถึงจำนวนจริงบวกแต่ว่าเวลาที่เราถอดรากที่2จริงๆจะต้องได้2ค่าคือได้บวกค่า1ได้ลบค่า1เสมอเลยเพราะว่า2กำลัง2ก็ได้4ลบ2กำลัง2ก็ได้4อันนี้ต้องระวังแต่บังเอิญข้อนี้เขาบอกว่า x เป็นจำนวนจริงบวกเราก็เลยตอบ2นั่นเองเย้ได้อีกแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยเป็นไงตามทันกันไหมไหนคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยดิทันไม่ทันยังไงเร็วไปช้าไปอะไรบอกได้นะหรือว่ามีถ้ามีน้องปิ่นยังอยู่ไหมน้องปิ่นน้องที่เรียนศิลป์คำนวณไม่ใช่ศิลป์ภาษา
สินถ้าเป็นน้องเรียนสินคำนวณหรือวิทย์คณิตครูปอมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าโอเน็ตมันไม่ยากเท่าไหร่สำหรับน้องแต่ว่าจะมีน้องที่เป็นสินภาษาที่เรียนเลขน้อยกว่าเราแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ที่จะต้องสอบด้วยถ้ายังอยู่นะคอมเมนต์บอกหน่อยว่าทันไม่ทันนะครับมาเอ๊มีน้องบอกว่าทันนะโอเคเยี่ยมมากครับเหลืออีกกี่ข้อเหลืออีก3ข้อที่ครูปอมเตรียมมาต่อกันเลยดีกว่าน้องพุทธโชติบอกว่าง่ายๆครับเดี๋ยวลองดูดิว่าคะแนนจะง่ายจริงไหมตอนไปสอบจริงเนี่ยโอเคดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดเลยก็คือออกตั้งเท่าไหร่8ข้อถูกไหมลำดับอนุกรมที่ครูปอมให้ดูเนี่ยออก8ข้อมาตลอดเลย5ปีย้อนหลังมาดูกันว่ายากไหมยากไหมโอเคลำดับอนุกรมอันนี้เป็นข้อช้อยด้วยข้อ21พูดถึงลำดับเลขคณิตฟึบ A1 A2 A3 เป็นลำดับเลขคณิตนึกถึงสูตรเลย A4 เท่ากับ5 A1 แล้วก็ A10 เป็น39หลักสำคัญก็คือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเดียวกันยังไงอ่ะเช่นอย่างแรกครับสมการแรก A4 เท่ากับ5 A1ครูปอมจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเดียวกันก็คือรูปของ A1 ถูกไหมครูปอมก็เลยสามารถเปลี่ยน A4 ให้เป็น A1 บวก 3D ได้เลย D ก็คือผลต่างร่วมอย่างเงี้ยเห็นไหมเท่ากับ 5A1 เรียบร้อยครูปอมก็จะได้ว่า 3D เท่ากับ 4A1 ค้างไว้ก่อนนะครับสมการนี้ปุ๊บค้างไว้ก่อนเรายังแก้ไม่ได้เพราะว่ามีตัวแปร2ตัวมีน้องบอกว่ายากมากน้องเรนโบว์ณัฐยาสอนเข้าใจง่ายขอบคุณครับน้องปิยนัทเรียนวิคณิตทันเรียนวิคณิตแต่อ่อนคณิตอ่ะไม่เป็นไรเราอาจจะถนัดไม่เหมือนกันน้องอาจจะถนัดวิทย์ถูกไหมก็ค่อยๆดูกันไปอันนี้คือสมการแรกถัดไปครับสมการที่2ก็คือตัวนี้ครับ A10 A10 เท่ากับ39แน่นอน A10 ก็คือ A1 บวก 9D นะครับเท่ากับ39เห็นไหมกลายเป็นสมการที่2ทำไงแน่นอนเราก็ต้องจัดรูปเพื่อมาแทนค่าถูกไหมจัดรูปยังไงดีเช่นอ่ะจากสมการที่1ครูปอมบอกว่าครูปอมเอาสมการที่1ไปทำอะไรไปคูณ3แล้วกันคูณ3ปุ๊บก็จะได้ว่า339 9D เท่ากับ 12A1 ถูกไหมเนี่ยสมการที่1เอาไปคูณ3เลยปุ๊บทำไมครูปอม1คูณ3อ่ะรู้ไหมจริงๆวิธีการแก้มีหลายวิธีนะใครจะไปแทนค่าใครจะไปอะไรก็ได้แต่ว่าเหตุผลที่ครูปอมคูณ3เพราะครูปอมจะเอา 9D ไปแทนค่าตรงนี้พอแทนค่าปุ๊บแทนในสมการที่2ฟึบเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยได้ว่า A1 บวก 9D ก็คือ 12A1 ถูกไหมแทนได้เลยเท่ากับ39เรียบร้อย 13 A1 เท่ากับ39สรุป A1 เท่ากับ3จบนี่คือเหตุผลที่ครูปอมแทน 9D เข้าไปเพราะอะไรเพราะโจทย์ถามว่า A1 เป็นเท่าไหร่เราไม่ต้องไปแทนค่าหาค่า D แล้วนะไม่สนใจนะเสียเวลาคือได้แค่นี้ได้ A1 เป็น3ก็คือได้คำตอบเลยก็คือช้อยนี้ครับช้อย C นั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลยแค่เรารู้สูตรเองว่าเราสามารถเปลี่ยนลำดับพจน์นี้พจน์นี้ยังไงได้แล้วก็สุดท้ายแก้สมการหาคำตอบก็ได้แล้วเห็นไหมครับน้องอะไรเนี่ยน้องสุภาพบุรุษประตูหลังมะพร้าวชื่อยาวเชียวเคยเจอข้อสอบแนวนี้กฟผ อ๋อน้องไปสอบมาใช่ไหมออก5ข้อน้องยศถามว่าดีมาจากไหนดีก็คือผลต่างร่วมก็คือลำดับเลขคณิตเนี่ยเคยเรียนไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าเป็น A1 A2 A3 A4 ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากการบวกเช่น A1 อุ้ย A1 บวก D ก็กลายเป็น A2 A2 บวก D ก็กลายเป็น A3 A3 บวก D ก็กลายเป็น A4 เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดี A4 เกิดจากอะไรเกิดจาก A1 แล้วบวก D เข้าไป3ครั้งถูกไหมก็เลยกลายเป็น A1 บวก 3D แบบนี้ไงอันนี้คือไอเดียคอนเซปต์เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะครับโอเคไหมครับเป็นสูตรน้องวิชยุทธบอกเป็นสูตรก็เป็นสูตรก็ว่าได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็คือคอนเซปต์ความเข้าใจนั่นแหละน้องธรรมวันมาสอนบ่อยๆนะคะครูปอมจะมาทุกวันอังคารกับพฤหัสนะพูดอีกทีนึงบอกอีกรอบนึงแล้วกัน
วันอังคารเขียนไหมคราวนี้ผ่านนะครูปอมจะมาทุกวันอังคารกับพฤหัสก็วันอังคารเนี่ยครูปอมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแอดมิชชั่นทั้งโอเน็ตแล้วก็แพท1ช่วงนี้ก็จะเป็นโอเน็ตกับแพท1สลับกันไปนะครับใครที่ติดตามอะไรอยู่คอยดูได้แล้วก็วันพฤหัสจะพูดเกี่ยวกับเรื่องในคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเช่นทบทวนเนื้อหาสอนการบ้านอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับในโรงเรียนจะเป็นวันพฤหัสก็มาเจอกันได้เวลาเดิม 6:00 นแล้วก็เดี๋ยวช่วงใกล้สอบถ้าเป็นช่วงใกล้สอบอาจจะมีบ่อยกว่านี้เป็นมากเป็นพิเศษที่จะมาติวให้นะครับโอเคไหมเรามาเจอกันได้เอน้องอะไรน้องบอนนี่ไม่ทันตรงไหนเอ่ยไม่ทันตรงไหนบอกครูปอมนะจะได้ช้าลง CM แสนดียากเด้อ้าย555ด้วยยากก็ต้องขยันนะครับยากก็ต้องขยันนะน้องจิรายุสอนเข้าใจง่ายขึ้นขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็เอาใจช่วยนะครับทุกคนตรงไหนที่บอกครูปอมได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าช้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเร็วนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าครูปอมสอนช้าเนี่ยคอยเพื่อนด้วยละกันเพราะว่าเพื่อนโอเน็ตเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นศิลป์ภาษาด้วยก็คอยได้แต่ว่าถ้าน้องที่เรียนศิลป์ภาษาแล้วรู้สึกว่าเร็วบอกได้นะครับบอกได้ครูปอมจะได้ช้าลงโอเคมามีใครได้คำตอบข้อนี้แล้วยังเรามาดูข้อนี้กันก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้มีน้องตอบมาคนเดียวตอบ0ทำไมตอบ0รู้ไหมข้อนี้ตอบ0ถูกต้องนะข้อนี้ตอบ0นะเนี่ย x เดี๋ยวนะปึ๊บมีใครรู้บ้างข้อนี้ไม่ใช่ข้อสอบไม่ใช่คำถามกวนอะไรนะ x ลบ a x ลบ b x ลบ c ไปเรื่อยๆจนถึง x ลบ zทำไมได้0รู้มั้ยเนี่ยทำไมได้0เหตุผลที่เขาได้0ก็เพราะว่าสังเกตดู x ลบ a x ลบ b x ลบ c ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะมาถึงอะไรตรงเนี้ย x ลบ z ก่อนหน้านั้น x ลบ y x ลบ w เอ้ย x ลบ x ตรงนี้มี x ลบ x ซ่อนอยู่นี่เห็นไหมน้องพุทธิโชติบอกว่ามี x ลบ x อยู่ถูกต้องเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้น x ลบ x ได้เท่าไหร่ได้0ตัวอื่นจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างแต่ x ลบ x ได้0เอาไปคูณ0คำตอบก็เลยเป็น0นั่นเองเห็นไหมครับตอบได้ไหมทำได้ไหมนี่เห็นไหมข้อนี้ไม่ใช่คำถามอย่าไม่ใช่คำถามกวนนะเห็นไหมได้0จริงๆได้0จริงๆมีใครรู้ไหมเนี่ยนี่มีน้องอภิสิทธิ์x ลบ x ได้0นั่นเองน้องเอมชนิการบอกว่าดูครั้งแรกเข้าใจขึ้นเลยก็คอยติดตามครูปอมเรื่อยๆนะครับน้องพันลภาไม่ลบนะครับไลฟ์นี้มาดูได้อีกนะครับนี่น้องเจมส์0คูณ a b c ถึง z ได้0ถูกต้องเก่งมากตอบได้ด้วยโอเคต่อเลยดีกว่าเรามาดูเรื่องนี้กันใกล้จบแล้วถัดไปก็คือเรื่องของความน่าจะเป็นนะมีน้องปิยนาถบอกว่าปิยนาถครูเคยเอามาให้ทำอ๋อเยี่ยมมากโอเคเรามาดูข้อนี้ดีกว่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่มีเนื้อหาใหม่เหมือนตอนที่เรียนม.3เลยถ้าใครได้เรียนนะเพราะว่าม.3บางโรงเรียนก็ได้เรียนความน่าจะเป็นบางโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนแต่ว่าถ้าใครได้เรียนจะง่ายเพราะมันเหมือนเดิมมาดูกันครับการที่ครอบครัวจะมีลูกชายหรือลูกสาวมีโอกาสเท่ากันหมายความว่าสมมติมีลูกคนแรกอาจจะเป็นชาย 50% เป็นหญิง 50% เอ้ยเรียนไม่ใช่ชายครึ่งหญิงครึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่ามีโอกาส 50% ได้ลูกชายมีโอกาส 50% ได้ลูกสาวแบบนี้นะจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้ถามความน่าจะเป็นเลยถามแค่จำนวนเหตุการณ์ที่ครอบครัวมีลูก4คนคนที่2เป็นผู้หญิงคนที่4เป็นผู้ชายเป็นเท่าไหร่เออเป็นไงวิธีการทำแน่นอนครับเรามีลูก4คนนะไม่ใช่เราสิบอกว่าครอบครัวนี้มีลูกคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ฟึบ1 2 3 4เอาลูกคนแรกก่อนลูกคนแรกเนี่ยโจทย์มีเงื่อนไขมั้ยโจทย์ไม่มีเงื่อนไขถูกมั้ยหมายความว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ลูกคนที่1จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้มั้ยมีน้องตอบ A มาแล้วอย่างรวดเร็วเลยเก่งมากเป็นชายหรือหญิงก็ได้ก็คือ2 วิธีลูกคนที่2บังคับว่าเป็นผู้หญิงมีวิธีเดียวคือต้องเป็นผู้หญิง
ไม่มีเพศที่3นะไม่มีนะข้อถ้าเป็นโจทย์ความน่าจะเป็นเนี่ยมีแค่2เพศนะครับแล้วก็คนที่3ไม่มีเงื่อนไขชายก็ได้หญิงก็ดี2วิธีและคนที่4ต้องเป็นผู้ชาย1วิธีเรียบร้อยเอามาทำอะไรกันเอามาคูณกันโอเคมั้ยเรื่องการคูณการบวกก็ต้องดูให้ดีนะถ้าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเช่นข้อนี้ทำไมต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะมีลูกคนที่1เสร็จต้องมีคนที่2 3 4ให้ครบไม่ใช่ว่ามีลูกคนที่1เสร็จแล้วจบแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ต้องใช้การคูณคูณกันคำตอบก็2 2 4เรียบร้อยเก่งมากตอบใช้ A นั่นเองเอ้ายังอยู่กันไหมไหนใครถูกต้องกดติดว้าวให้ครูปอมอีกรอบนึงแล้วติดว้าวเลยใครทำถูกต้องนะครับน้องบุตรสบามึนตึ๊บเลยมึนตรงไหนเอ่ยไหนไหนใครทำถูกต้องติดว้าวให้ครูปอมหน่อยเร็วหน้าไม่ร้าวนะไม่ต้องกลัวหน้าร้าวครูปอมใจดีโอเคไหมครับได้ไหมข้อนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมความน่าจะเป็นผ่านไปอ้าวมาว้าวกันมาเยอะแยะเลยโอเคใกล้จบละใกล้จบละเวลาในการไลฟ์ของครูปอมก็ประมาณนี้คือจะเริ่ม6โมงเริ่ม6โมงครูปอมอาจจะมาเปิดไลฟ์ไว้ก่อนสักประมาณล่วงหน้า5นาทีรอเพื่อนๆเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มไลฟ์จริงๆเริ่มสอนตอน6โมงอาจจะจบทุ่มหนึ่งหรือว่าจบเลทอย่างเช่นวันนี้จบเลทถ้ามีเนื้อหาเยอะหน่อยก็จะเลทไปแต่ว่าประมาณนี้ซึ่งน้องสามารถมาดูย้อนหลังได้แต่ว่าแนะนำติดตามสดๆ ดีกว่าเพราะน้องสามารถถามคำถามได้แล้วก็ครูปอมตอบให้สดๆเลยแล้วเดี๋ยวบางอันอาจจะมีเทคนิคพิเศษเทคนิคลับที่สอนแล้วต้องรีบลบเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวสอนแล้วสอนมาดูแล้วเห็นว่าครูปอมสอนแล้วแก้เกมเขาไม่ออกข้อสอบเลยอย่างเงี้ยต้องคอยติดตามช่วงใกล้ๆสอบนะครับโอเคเน็ตหนูไม่สู้แล้วใกล้จบแล้วข้อสุดท้ายแล้วใกล้จบแล้วใช้เน็ตอะไรกันข้อสุดท้ายเรื่องของสถิติครับมาดูเลยข้อนี้ครับข้อมูลชุดหนึ่งมี8ค่าเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็บอกว่ามีพิสัย18มีมัธยฐานเท่ากับ85ยังอยู่นะน้องดูก่อนจะจบแล้วอย่าเพิ่งรีบไปโอเคค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าไหร่แน่นอนครับสิ่งที่เราต้องหาก็คือเนี่ย2อันเนี้ยหา A หา B ก่อนถูกไหมแล้วก็หา A หา B แล้วก็เอาไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เลยง่ายมากเรื่องนี้เอาอย่างแรกก่อนพิสัยเป็นไงง่ายมากพิสัยคืออะไรพิสัยคือแม็กลบมินมากสุดลบน้อยสุดถูกไหมครับซึ่งมากสุดเขาบอกว่าข้อมูลเนียงจากน้อยไปมากแสดงว่ามากสุดก็คือ B น้อยสุดก็คือ74ลบกันแล้วได้18ถูกไหมครับลบกันได้18มีน้องบอกว่า B ลบ74ได้18ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ B เท่ากับ92นี่ขั้นแรกสบายเลยเห็นไหมอย่างง่ายเลยถัดไปมัธยฐานคืออะไรคือตัวกลางไหนอ่ะเรามีข้อมูล8ค่าตัวกลางอยู่ไหนตัวกลางอยู่ตรงนี้มันไม่มีกลางเป๊ะถูกไหมถ้ามันมี9ตัวตัวกลางคือตัวที่5แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีกลางเป๊ะแสดงว่ามัธยฐานต้องอยู่ระหว่าง80กับ Aไหนไหมน้องตอบมาอีกแล้ว A บวก80หารด้วย2เป็น85ถูกต้องก็คือ A บวก80ส่วน2ได้85นี่ไงเพราะมัธยฐานคือตรงกลางพอดีเขาก็เลยอยู่ระหว่าง A กับ80ปุ๊บแก้สมการครับ A บวก80เท่ากับ2คูณขึ้นไปได้170สรุป A เท่ากับ80ลบออกเหลือ90เรียบร้อยได้ A ได้ B เอาไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จับบวกกันเลยเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ย x bar ก็จะเป็นอะไรบ้างอ่ะเป็น74บวก78มีเท่าไหร่อีกมี80บวก A คือ90 3ตัวแล้วก็บวก B คือ92ทั้งหมดส่วน8คิดเลขก็จบแล้วถูกไหมใครจะคิดเลขตรงๆก็ได้แต่ครูปอมมีเทคนิคมาฝากมาดูอันนี้ดีกว่าทิ้งท้ายด้วยเทคนิคการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับเลขเยอะๆแบบนี้เพราะถ้าเรามานั่งคิดตรงๆอาจจะพลาดแล้วก็อาจจะคิดเลขผิดได้และช้าด้วยเทคนิคครูปอมก็คือว่าให้เลือกตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งที่มีค่าอยู่กลาง
เอามาลบออกเช่นสมมุติครูปอมเลือกครูปอมเลือก80อ่ะสมมุติครูปอมเลือก80นะเอา80ลบออกจากพวกนี้ให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งถ้าครูปอมเอา80ลบออกเป็นไง74จะเหลือลบ6 78เหลือลบ2 80เหลือ0 80เหลือ0ตรงนี้นะเห็นไหมครูปอมเอา80หักออก90ก็เหลือ10อันนี้เป็นวิธีการ เขาเรียกว่าเป็นการลดทอนเป็นการลดทอนค่า90นี้เหลือ10 90นี้เหลือ10 92ก็เหลือ12นี่ครูปอมเอา80นะเอา80เมื่อกี้หักออกหักออกจากทุกคนเลยจริงๆเราจะเอาเท่าไหร่หักก็ได้แต่ครูปอมเลือกค่ากลางๆซึ่งครูปอมเลือก80หักออกปุ๊บแล้วคิดออกมาซึ่งมันคิดง่ายถูกไหมได้เท่าไหร่ลบ6ลบ2ได้ลบ8ลบ8อันนี้ได้42 42ลบ8ได้34ส่วน8คิดเลขง่ายเลยแต่พอคิดเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่ตัดออกมา8 4 3 2ถูกไหมต้องทำเป็นทศนิยมนะครับข้อนี้8 4 3 2เศษ2 8 1 8เอ้ย8 2 16แล้วก็ 4.25 นี่ไงถูกไหม 4.25 แต่ 4.25 ไม่ใช่คำตอบเมื่อกี้เราเอา80หักออกสรุปแล้ว x bar จริงๆคือเอา 4.25 ที่ได้เมื่อกี้แล้วบวกด้วย80เข้าไปคำตอบข้อนี้คือ 84.25 เห็นไหมครับเรียบร้อยโอเคไหมอันนี้คือเทคนิคในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ช่วยให้เราไม่ต้องคิดเลขเยอะซึ่ง 1. คิดเร็วขึ้น 2. คิดไม่ผิดคิดมีโอกาสคิดผิดน้อยลงด้วยถูกไหมครับโอเคไหมน้องสามารถที่จะคิดเลขตรงๆก็ได้ตอนหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ้าเรามั่นใจว่าเราคิดเลขอย่างรอบคอบแต่ถ้าเรากลัวพลาดเห็นไหมตรงนี้ครูปอมเลือกขึ้นมา1ตัวเลือกเท่าไหร่ก็ได้ครูปอมเลือกกลางๆเราจะเลือก90ก็ได้แต่ครูปอมเลือก80มาแล้วเอา80ลบออก74หักออก80เหลือเท่านี้78หักออกเหลือเท่านี้80หักออก80หักออกเนี่ย90หักทุกตัวหักหมดเลยแล้วเอามาหาค่าเฉลี่ยซึ่งมันได้ 4.25 ถูกไหมแต่อย่ารีบตอบนะ 4.25 คือค่าเฉลี่ยที่หักออกหักออก80ครูปอมก็บวกด้วย80เข้าไปอีกทีนึงได้คำตอบสุดท้ายจริงๆก็คือ 84.25 เย้ไหนใครเข้าใจเทคนิคนี้กดไลค์กดไลค์เร็วกดไลค์ให้ดูหน่อยเร็วสูตรนี้เยี่ยมมากเป็นการเรียกว่าเป็นสูตรเป็นจริงๆไม่ใช่สูตรลัดอะไรเลยเป็นการลดทอนค่านั่นเองโอเคไหมครับก็ได้คำตอบกันเรียบร้อยเย่เห็นไหมนี่คือตัวอย่างข้อสอบ O-NET ทั้งหมดเลยเป็นไงบ้างก็เนื้อหาพวกนี้นะตารางพวกนี้ก็ดูไว้ให้ดีแล้วกันที่ครูปอมบอกไปว่าแต่ละเรื่องน่าจะออกกี่ข้ออย่างนี้โอเคไหมแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูละแต่ว่าพอดีข้อสอบชุดล่าสุดมันไม่มีเรื่องเลขาคณิตมาครูปอมก็เลยไม่ได้ยกตัวอย่างเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมายกตัวอย่างมาดูกันอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับส่วนในเรื่องของตอนนี้เนี่ยถ้าใครติดตามดูบนโอเพ่นเรียนสำหรับ O-NET ถ้าใครที่รอไลฟ์แล้วไม่ติดตามไม่ทันหรือว่าอยากติวอยากเรียนอะไรก็จะมีอันนี้โอเพ่นเรียนจะมีคอร์สที่เป็น O-NET ไม่นกถ้าใครเคยเจอเนาะถ้าใครเคยเจอเดี๋ยวครูปอมเปิดให้ดูก่อนดีกว่าจะมีคอร์ส O-NET เหมือนกันเป็นคอร์สที่เพิ่งมีปีนี้ปีแรกเลยถ้าใครสังเกตดูปีที่ผ่านมายังไม่มีเลยเป็นคอร์สที่ติวเกี่ยวกับ O-NET ถามว่าทำไมครูปอมตั้งชื่อคอร์สว่า O-NET ไม่นกมันมีเหตุผลนะเนี่ยคอร์สเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูฟึบเข้าไปดูหน้า Open Udemy ได้เลยแล้วก็เปิดไปที่หน้าคอร์ส O-NET ไม่นกอย่างเงี้ยก็จะเห็นครูปอมอยู่ปุ๊บซึ่งในคอร์สเนี่ยเหตุผลที่ตั้งเพราะว่าข้อสอบ O-NET มันง่ายแต่ว่าสังเกตดูว่าเวลาทำข้อสอบแล้วคะแนนออกมาไม่ดีกันค่าเฉลี่ยก็น้อยเพราะนั้นก็เลยหมายความว่าง่ายแต่ว่ายังมีจุดเล็กๆที่ไม่ว่าจะเด็กวิทย์เด็กศิลป์ก็แล้วแต่มักจะพลาดกันเราได้คะแนนน้อยโอเคมั้ยนี่ก็ลองมาดูศึกษาดูได้ถ้าเกิดว่าใครรอไลฟ์ไม่ไหวแล้วอยากจะหาที่ติวยังไม่มีที่เรียนแล้วรู้สึกว่าฉันต้องติวโอเน็ตและดูไลฟ์ครูปอมแล้วเฮ้ยทำข้อสอบไม่ได้แน่ก็ลองเข้ามาดูคอร์สนี้ได้นะครับโอเคไหมครับอ่ะเรียบร้อยสุดท้ายครับสุดท้ายก่อนจากกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงวันพฤหัสนี้ครูปอมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคณิตในโรงเรียนถ้าใครอยากทบทวนหรือว่าใครมีการบ้านอะไรก็บอกครูปอมได้ให้ครูปอมสอนได้นะครับ
โอเคไหมครับสุดท้ายครับครูปอมฝากไว้นิดนึงเขามีคำคมเกี่ยวกับโอเน็ตที่ครูปอมมายืมสิเดี๋ยวคำว่าไลฟ์อยู่กลางหัวเรียกว่าแต่งเองไหมนี่คำคมบอกว่าโอเน็ตมักนกแต่เรียนคอร์สไม่นกแล้วมักได้เห็นไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันถ้าใครดูวันพฤหัสเจอกันใครรอดูวันอังคารหน้าก็เจอกันอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดแล้วมาเจอกันนะครับไปละบ๊ายบายแล้วแจกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ